สวัสดีผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลง One Report กลุ่มสถาบันการเงินหรือ Financials ครับผมนายณภัทรสอนศึกผู้ดำเนินรายการครับการอบรมในวันนี้เราจะแบ่งเป็น2เซสชันนะครับโดยเซสชันแรกเราจะอธิบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการประกอบธุรกิจ MD&Aการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและแผนการจัดทำและนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Structural Data ครับส่วนเซสชันที่2เราจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ One Report จากผู้จากบริษัทที่ได้นำส่งแบบ 56-1 One Report ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ปรับใช้ให้แก่ทุกท่านครับในระหว่างการบรรยายหากผู้เข้าอบรมสัมมนามีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามผ่าน Q&A chat box หรือสามารถยกมือสอบถามภายหลังจากการจบการบรรยายในแต่ละเซสชันได้นะครับนอกจากนี้สำนักงานได้บันทึกการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ One Report ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอบรมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมวิดีโอจากท่านเลขาธิการกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสำนักงานกรอตอได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีจุดมุ่งหมายให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในตลาดทุนจากรายงาน Global Risk Report ปี2020ยกให้ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นความเสี่ยงมากที่สุดโดยเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้น5อันดับแรกเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดและประเด็นที่มีผลกระทบสูงมีเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมติด7ใน10อันดับแรกสำนักงานกรอตอส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นไปตาม Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนก็มีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องการดำเนินการของสำนักงานดิฉันขออนุญาตกล่าวโดยสรุปอย่างนี้นะคะสำนักงานกรอตอมีการสนับสนุนมาตรการที่ป้องกัน green washing โดยมีผู้ประเมินเข้ามาช่วยและมีแพลตฟอร์ม information รองรับเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการร่วมพัฒนา ecosystemของ Sustainable Finance ของประเทศไทยสำนักงานเองนะคะก็ได้เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เพื่อสื่อสารกับ Stakeholder โดยมีการปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report นะคะที่เรียกสั้นๆว่า One Report เพื่อให้ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยแก๊สเรือนกระจกการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะมีผลบังคับซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปและหากบริษัทจดทะเบียนใดที่มีความพร้อมก่อนนี้นะคะก็สามารถจะดำเนินการที่เรียกว่า Early Adopt ใช้แบบ One Report สำหรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี2563ที่จะนำส่งในปี2564ได้สำหรับหลักการของการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดิฉันขออนุญาตเรียนนะคะว่าสิ่งสำคัญคือประการแรกเราลดภาระดิฉันย้ำนะคะลดภาระของบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำและนำส่งรายงาน2ฉบับที่ทุกคนเคยคุ้นชิน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ที่มีความซ้ำซ้อนกันให้เหลือฉบับเดียวประการที่2นะคะปรับปรุงเนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลในแบบ One Report เพื่อยกระดับการเปิดเผยนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนตัวอย่างเช่นประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นประการที่3ค่ะด้านการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีปรับปรุงการเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการให้ครบกระบวนการจากเดิมให้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็ให้มีการเพิ่มในเรื่องของผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและการทบทวนนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการด้านที่4ค่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทได้เพิ่มการให้บริษัทอธิบายถึงแนวโน้มและผลกระทบด้าน ESG ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทนอกจากการอธิบายผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนดิฉันก็ขออนุญาตเรียนว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานกรต.ที่จะต้องมีหน้าที่นี้ให้กับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะคะเราก็ทำในเรื่องต่างๆดังนี้ออกคู่มือในการจัดทำแบบ56-1 One Report โดยมีการอธิบายและยกตัวอย่างการเปิดเผยเพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลเราร่วมทำงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเพื่อจัดบรรยายเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสนใจที่จะ early adoption ดำเนินการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2563และรวมทั้งยังได้บรรยายให้กับเลขานุการของบริษัทจดทะเบียนในหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วยต่อมาค่ะเราได้ทำเว็บเพจ One Report นะคะเพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ One Report รวมทั้งคู่มือการจัดทำ One Report วิดีโอคลิปการบรรยายต่างๆและที่สำคัญค่ะ FAQ นะคะเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและสามารถรับชมข้อมูลต่างๆเหล่านั้นย้อนหลังได้และรวมทั้งนะคะหากมีข้อสงสัยเราก็มีการเปิดโอกาสให้ท่านสามารถสอบถามผ่านช่องทาง One Stop Service ที่มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสำนักงานกรต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคอยให้ข้อมูลอยู่ด้วยนอกจากนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมและให้บริษัทจดทะเบียนมั่นใจว่าจะมีการจัดทำ One Report ได้ในปี2564คือปีนี้นะคะสำนักงานกรต.และก็หน่วยงานพันธมิตรต่างๆสัญญาค่ะว่าจะมีการจัดอบรมให้กับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องตัวอย่างก็เช่นนะคะจะมีการร่วมมือกับอบก.คือองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกองค์การมหาชนที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อมาค่ะจะมีการจัดหลักสูตรอบรมนะคะในเรื่องของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร ESG ที่จะเชื่อมโยงไปถึงการเปิดเผยข้อมูลใน One Report โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ One Report ต่อไปก่อนที่จะจบนะคะดิฉันก็ฝากข้อคิดไว้นะคะให้ทุกๆท่านได้ช่วยนำกลับไปพิจารณาOne Report ที่เราพูดถึงกันข้างต้นมานี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตลาดทุนไทยในด้านการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่จะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่าได้ลงทุนในธุรกิจที่มีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นอย่างมากค่ะว่าจะเป็นการส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาววันรีพอร์ตนี้ดิฉันย้ำตอนต้นแล้วนะคะว่าจะเป็นการช่วยลดภาระดิฉันขีดเส้นใต้2เส้นค่ะช่วยลดภาระของบริษัททะเบียนให้เหลือรายงานฉบับเดียวและก็เตรียมการพัฒนาไปสู่การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Structure Data เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Machine Readable สำนักงานกลต.และหน่วยงานพันธมิตรจะจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องในปีนี้คือปี2564พร้อมจัดให้มีเครื่องมือสนับสนุนในการจัดทำ One Report ซึ่งผู้ที่สนใจทุกๆท่านสามารถติดตามผ่านทางเว็บเพจ One Report ของสำนักงานกลต.ได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ MD&A จากคุณเกษราพรกิจบรรณเดชผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์1ขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะบริษัทจดทะเบียนวันนี้เข้าใจว่ามีอยู่140กว่าท่านนะคะเซสชั่นวันนี้นะคะของเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำรีพอร์ตสำหรับสิ้นปี2564นี้นะคะบริษัทท่านอาจจะโชคดีนิดนึงเพราะว่าปีของปีนี้มันมีบริษัทจดทะเบียน100กว่าแห่งนะคะที่มีการจัดทำรีพอร์ตแล้วไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ทางการเงินก็ตามหรือแม้อาจจะเป็นเซกเตอร์อื่นซึ่งท่านก็สามารถที่เอามาเป็นตัวอย่างหรือเป็นไอเดียในการที่จะทำรีพอร์ตของท่านนะคะสำหรับเซสชั่นแรกนะคะดิฉันก็จะก่อนอื่นที่จะเล่าตรงเซสชั่นตรงนี้ค่ะดิฉันอยากเล่าให้ฟังก่อนว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้าง56-1ใหม่กับ56-1เก่านะคะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ท่านคงเห็นมานานแล้วล่ะหลักการไม่ได้มีอะไรเป็นแค่ลักษณะของการจัดกลุ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาไว้อยู่ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลนะคะหรือเวลาที่ท่านอ้างอิงเนี่ยก็จะได้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเรื่องของนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะเราก็จะกรุ๊ปไว้ที่หัวข้อที่1 นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะอธิบายตรงนี้ไปสำหรับจริงๆต้องเรียนว่าตรง 56-1 เดิมกับวันรีพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเป็นหัวข้ออื่นๆเนี่ยไม่ได้ต่างเป็นสาระยกเว้นเรื่องของการขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกับเรื่องของส่วนที่2เท่านั้นนะคะที่มีการขยายความลงไปค่อนข้างมากหน่อยนึงเพียงแต่ว่าดิฉันหัวข้อที่ดิฉันจะมาเล่าเนี่ยดิฉันจะมาเล่าในส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการดำเนินธุรกิจแล้วก็ในส่วนของ MD&A เป็นหลักมากกว่านะคะอันนี้เป็นตามโครงสร้างของแบบ56-1 วันรีพอร์ตนะคะสำหรับที่จะดิฉันจะมาเล่าเนี่ยจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ MD&A นะคะ3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆหัวข้อหลักๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงแต่ว่าจะมีการสอดแทรกในเรื่องของ ESG เข้าไปอยู่ในหัวข้อนี้นะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนได้เห็นถึงการขับเคลื่อนทางธุรกิจของบริษัทเนี่ยที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปนะคะมาเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกที่จะอยู่ในเรื่องของโครงสร้างการประกอบธุรกิจนะคะเรื่องแรกที่เราจะเห็นนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเราก็จะขอให้เปิดเผยเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมายอะไรอย่างนี้นะคะของวันรีพอร์ตเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าให้สอดแทรกเรื่องของตัว ESG เข้าไปอยู่ในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของท่านด้วยนะคะซึ่งอันนี้จริงๆต้องเรียนว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าท่านเป็นธุรกิจที่เป็นผลิตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเรื่องของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือการที่การผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเรื่องของสินค้าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปสู่เรื่องการขับเคลื่อนทางธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะพยายามใส่เข้าไปอยู่ในตัววิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของท่านนะคะแต่ถ้าท่านเป็นธุรกิจบริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงลูกค้าการให้บริการลูกค้าคุณภาพในการให้บริการเป็นต้นนะคะแต่ว่าของท่านเนี่ยจะเป็นธุรกิจเฉพาะมากพอสมควรคือเรื่องของธุรกิจการเงิน
ซึ่งวันนี้เข้าใจว่าก็จะมีทั้งธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ประกันหรือลีสซิ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซสชันนี้อยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจท่านอาจจะไม่ใช่ธุรกิจผลิตไม่ใช่ธุรกิจให้บริการแต่เป็นธุรกิจการเงินนะคะอันนี้ค่ะจริงๆต้องเรียนท่านว่าแม้แต่ท่านเป็นธุรกิจการเงินเนี่ยแต่ธุรกิจการเงินเนี่ยถือเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างถึงความนำไปสู่การความดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าท่านใช้วิธีเป็นการลักษณะของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเนี่ยไปถึงผู้ที่ต้องการใช้เงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักของท่านซึ่งการทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยทั้งผู้ประกอบการช่วยทั้งสังคมนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของธปท.นะคะซึ่งท่านจะเห็นเลยว่าธปท.ก็ทำให้ท่านก็ทำให้ท่านเห็นถึงว่าเอ๊ะการที่ตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะไปเอาเรื่องของ ESG เนี่ยมาใส่ในการดำเนินธุรกิจท่านเนี่ยทำยังไงนะคะท่านจะเห็นว่าธุรกิจการเงินเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับ ESG อะค่ะท่านลองดูนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของ environment เนี่ยค่ะท่านก็จะเห็นว่าการธุรกิจการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีลักษณะของเป็นธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำไม่มีผลเสียหรือผลกระทบต่อชุมชนนะคะมีการนำเงินไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ในลักษณะของนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะการที่ท่านจัดสรร allocate ตัว resource ลงไปตรงให้กับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้เราคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนได้ด้วยเรื่องของโซเชียลนะคะอันนี้ก็ตรงอะค่ะก็คือเป็นเรื่องการที่ท่านเนี่ยจะเสนอสินเชื่อเสนอโปรดักต์เนี่ยให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็คงไม่ปล่อยให้ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความสามารถคำชำระหนี้ของลูกค้าเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยไปสร้างหนี้สินล้นพ้นตัวเองนะคะเรื่องของการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดเล็กหรือเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลนะคะรวมถึงเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินนะคะเรื่องของการออมเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลรวมถึงเรื่องก็ว่านั้นเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตหรือเรื่องคอร์รัปชันเห็นไหมคะการที่ท่านก็เห็นว่าแม้แต่ท่านเป็นธุรกิจการเงินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาเรื่องของ E เรื่อง S เรื่องของ G เนี่ยสอดแทรกเข้าไปในตัววิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของท่านได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนเห็นภาพนะคะอันนี้เดี๋ยวทางคุณล้มจากคนจะมาพูดนะคะอันนี้เป็นจากข้อมูลของทางกสิกรนะคะท่านจะเห็นเลยว่ากสิกรเองเนี่ยก็ประกาศตัวเป็นBank of Sustainability นะคะก็จะมีการวิสัยทัศน์ก็จะมีการเรื่องเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ stakeholder ทุกท่านเห็นไหมคะก็จะมีการเบรนใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในชั้นของวิสัยทัศน์กลยุทธ์หรือเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นของตัวอย่างของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ประกาศตัวเป็นดิจิทัลแบงกิ้งดิจิทัลคัลเจอร์นะคะในส่วนของวิสัยทัศน์เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการกำหนดเป้าหมายลงไปที่ตัวสเตคโฮลเดอร์แต่ละกลุ่มด้วยโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะพยายามแตะให้ถึงเรื่องของ ESG ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงด้านกลยุทธ์เองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่ามีการเปิดเผยว่าเขาจะมีการนำเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมาเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการในรูปแบบใหม่เป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะท่านก็จะเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ไกลตัวนะคะท่านสามารถที่จะเอาเรื่องของ ESG เนี่ยมาเบรนในการประกอบธุรกิจของท่านเพื่อความยั่งยืนของท่านต่อไปได้นะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินจากการระดมทุนอันนี้เป็นสิ่งที่คล้ายๆจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่จริงๆอันเก่าก็มีแต่ว่าอยู่ใน MD&A นะคะอันนี้จะขอให้ท่านว่ากรณีที่ท่านมีการระดมทุนในระหว่างปีหรือท่านเคยระดมทุนมานะคะแล้วก็มีการเปิดเผยในไฟลิ่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเนี่ยขอให้ท่านช่วย
เอาตรงข้อมูลตรงนี้ค่ะเอารายละเอียดความคืบหน้าของการดำเนินการเนี่ยมาเปิดเผยเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าเงินที่เขาระดมทุนจากผู้ลงทุนเนี่ยเอาไปทำตามสิ่งที่เคยเปิดเผยไว้หรือเปล่านะคะถึงแม้ท่านจะสมมติว่าไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้เนี่ยท่านก็ใช้ตัววันรีพอร์ตเนี่ยค่ะเป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้นะคะแล้วก็จะมีการปรับแผนอย่างไรนะคะก็สามารถใช้วันรีพอร์ตเป็นตัวอธิบายผู้ลงทุนได้นะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องข้อผูกพันที่ท่านให้คำมั่นไว้หรือเงื่อนไขการอนุญาตนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเวลาที่ท่านมีการเหมือนกับไปเล่าหรือคอมมิตสัญญาอะไรกับผู้ลงทุนไว้นะคะในส่วนที่เปิดเผยอยู่ในfiling หรือแบบ56/1ปีก่อนก็ตามเนี่ยอยากให้ท่านเอาตรงนี้มาอธิบายนิดนึงว่าท่านได้ดำเนินการตามคำมั่นหรือสัญญาเอาไว้หรือเปล่านะคะรวมถึงสัญญากับของกลต.ในเรื่องของเงื่อนไขอนุญาตด้วยถ้ามีนะคะเรื่องหัวข้อที่2นะคะคือเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจจริงๆหัวข้อนี้ต้องเรียนว่ามันก็ยังเปิดเผยเหมือนเดิมนะคะเปิดเผยโครงสร้างแยกตาม segmentation เปิดเผยลักษณะผลิตภัณฑ์การให้บริการเปิดเผยเรื่องการตลาดการแข่งขันคู่แข่งการจัดหาผลิตภัณฑ์อันนี้ยังเปิดเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มในวันรีพอร์ตเนี่ยคือเรื่องของขอให้ท่านเปิดนโยบายข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมนะคะโดยคำนึงถึง ESG อันเดิมเนี่ยเราอาจจะมีหัวข้อเรื่องของตัวการวิจัยและพัฒนานะคะแต่ตรงนี้เราอยากให้เน้นถึงเรื่องของนวัตกรรมที่จะมาช่วยในเรื่องการทำธุรกิจของท่านนะคะจริงๆอย่างธุรกิจเรื่องของนวัตกรรมของเซกเตอร์การเงินนะคะเข้าใจว่าหลักๆเท่าที่ดิฉันสแกนจากบริษัทที่เปิดแล้วนะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนในธุรกิจยุคดิจิทัลมากกว่านะคะเข้าใจว่าหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างโมบายแอปพลิเคชันนะคะเพื่อใช้ในการให้บริการให้ครบวงจรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะต้องถือเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของ Green Finance นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็มีคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ท่านก็ลองไปดูว่าท่านสามารถที่จะใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในวันรีพอร์ตได้แค่ไหนนะคะเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่ขอให้เพิ่มตรงนี้ค่ะคือเรื่องของเวลาที่ถ้ามีการลงทุนในบริษัทย่อยร่วมนะคะแล้วก็มีการให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนะคะซึ่งก็อาจจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหารหรือคนที่เข้าข่ายนิยามบุคคลที่มีความขัดแย้งนะคะถ้ามีการจัดโครงสร้างโดยให้บุคคลที่มีความขัดแย้งเข้ามาถือหุ้นในย่อยหรือร่วมของท่านเกินกว่า 10% นะคะอันนี้ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ท่านต้องอธิบายนะคะว่าเนื่องจากตรงนี้มันอาจจะก่อให้เกิด conflict of interest กับบริษัทท่านได้เพราะงั้นท่านต้องอธิบายกับผู้ลงทุนว่าเหตุอะไรข้อจำเป็นอะไรความสมเหตุสมผลอะไรที่ทำให้ท่านคิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลที่มีความขัดแย้งเข้ามาถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของท่านด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะข้อ 2.1 เนี่ยจริงๆก็ยังจะเป็นอันนี้เป็นตัวคล้ายๆเพิ่มนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเปิดเผยในหัวข้อนี้เนี่ยท่านก็จะวิ่งเข้าไปเปิดในปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเลยนะคะแต่ว่าอันนี้อยากขอให้ท่านช่วยเปิดเรื่องของนโยบายการจัดการการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการสร้างความตระหนักหรือการสื่อสารกับบุคคลในองค์กรนะคะรวมถึงเรื่องของว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับบริษัทท่านในระดับองค์กรนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเรื่องความเสี่ยงเนี่ยค่ะความเสี่ยงของท่านเนี่ยก็อาจจะมีเนื่องจากท่านเป็นธุรกิจการเงินนะคะความเสี่ยงที่อาจจะต้องมีก็เป็นเรื่องของมาตรการป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านต้องคำนึงถึงนะคะเรื่องอะไรที่ตามมามากๆตอนนี้ก็คือเรื่องของไซเบอร์ริสก์นะคะซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของการโจมตีเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องของฟิชชิ่งเรื่องอะไรที่มันมีมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ท่านก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องของความมั่นคงของเรื่องของไซเบอร์นะคะเรื่องของ climate change นี่ท่านก็จะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ
climate change จะมีผลกระทบกับธุรกิจการเงินยังไงก็อย่างที่เรียนนะคะว่าท่านอาจจะเป็นทางอ้อมนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างๆของท่านนะคะเรื่องของลูกค้าท่านก็ต้องไปดูว่าการปรับตัวของลูกค้าเพื่อรองรับผลกระทบที่จะอาจจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีผลกระทบกับธุรกิจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความเสี่ยงที่มากระทบทางอ้อมกับบริษัทท่านได้ด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะเวลาเรามีนิดเดียวนะคะขอสปีดนิดเดียวหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ M&A นะคะต้องเรียนว่าวันรีพอร์ตเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราขอให้เปิดเพิ่มนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่และสังคมที่มีต่อสองบริษัทนะคะก็เป็นลักษณะของการมอง forward looking อะค่ะเพียงแต่ว่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะคะขอแตะนิดเดียวตามที่สำนักงานได้มีการสุ่มสอบทานแบบ 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะพบข้อสังเกตหลายเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยครบถ้วนเช่นเรื่องของอาจจะไม่ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินส่วนใหญ่ก็จะอธิบายแค่ผลต่างว่ามีผลต่างอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้แยกวิเคราะห์เซกเมนต์นะคะตัวที่สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินที่ดิฉันเห็นเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของการเปิดเผยเรโชจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเปิดเผยเรโชยังขาดไปเยอะอย่างโดยเฉพาะกลุ่มลิสซิ่งนะคะเรโชหลายๆเรโชเนี่ยเป็นเรโชที่ทำให้ผู้ลงทุนเห็นถึงการทำงานของบริษัทผลงานของบริษัทท่านนะคะแต่ว่าอาจจะบางบริษัทอาจจะเปิดเผยตัวเรโชที่สำคัญเนี่ยไม่ครบนะคะแล้วก็ต่อให้เปิดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เปิดวิเคราะห์ตัวผลกระทบตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ESG นี่จริงตรงนี้เล่าไปแล้วนะคะก็หลักๆของธุรกิจการเงินนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรไอ้ปล่อยแล้วตัดเรื่องกระจกต่อให้ท่านเป็นธุรกิจการเงินถ้าท่านมีการใช้พลังงานใช้น้ำใช้อะไรท่านก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นเดียวกันนโยบายการให้สินเชื่ออันนี้คงทางอ้อมอะค่ะว่าการที่ท่านปล่อยสินเชื่อก็อาจจะมีผลต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่อาจจะกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะเรื่องของสังคมนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานนะคะเรื่องของการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าแล้วก็ชุมชนนะคะการเสนอผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้นะคะเรื่องของ financial literacy นี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนหรือผู้ลงทุนนะคะเรื่องลดผลกระทบนะคะก็จะเป็นกว้างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ของเสียzero waste การ recycleนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็อาจจะต่อให้เป็นธุรกิจการเงินก็ยังสามารถที่จะเอาพลังงานหมุนเวียนมาช่วยได้รวมถึงการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีนะคะค่ะเซสชั่นของดิฉันก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคุณวินิตาผอ.วินิตามาเล่าเรื่องของการเปิดเผยในส่วนของ ESG เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะครับขอบพระคุณพี่เกษราพรครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถส่งคำถามมาได้ทาง Q&A chat box หรือจะยกมือเพื่อสอบถามในคลิปในเซสชั่น Q&A ได้ครับต่อไปนะครับเป็นการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยคุณวินิตาคุณตังวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้อย่างที่พี่เกตเรียนว่าเรามีผู้แทนจากทั้ง KBank นะคะแล้วก็บัตรกรุงไทย KTC ที่จะเข้ามาช่วยซึ่งจริงๆเป็นเซสชั่นที่ต้องขอขอบพระคุณมากทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันก่อนนะคะก็จริงๆแล้วพี่เกตก็ช่วยเกริ่นมาให้แล้วล่ะว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้สำหรับวันรีพอร์ตเนี่ยคืออะไรก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่สำนักงานที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากปรับเรื่องตัวประกาศการเปิดเผยหรอกแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปนะคะซึ่งเข้าใจว่าแม้ในภาคธุรกิจที่เป็นเรื่องทางการเงินก็น่าจะเจอเรื่องสิ่งที่ผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตัวบริษัทเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มมีการความคาดหวังกับ
การดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนหรือแม้ถ้าเมื่อกี้ที่บอกไปว่าแม้เป็นสถาบันการเงินการที่กลุ่มลูกค้าเราการปล่อยสินเชื่อของเราได้คำนึงถึงการปล่อยสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ยังไงเพราะว่าจริงๆตามที่มีปรากฏข่าวมากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องกรณีเขื่อนที่ราวที่อาจจะไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีเรื่องคำถามที่ทางบริษัทที่ผู้ให้สินเชื่อก็ต้องลุกขึ้นมาว่าได้ประเมินเรื่องความเสี่ยงอย่างนี้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในขณะเดียวกันเนี้ยต้องเรียนว่าทุกอย่างก็จะอยู่ในโลกของที่การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะอย่างภาคไม่ใช่แค่ทางสำนักงานกรตที่ลุกขึ้นมาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างที่พี่เกตเรียนนะคะว่าแบงก์ชาติก็พูดถึงเรื่องบทบาทของตัวธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้ค่ะที่จะต้องมาสนับสนุนเรื่องการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอมันเกิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะอย่างในยุคโควิดมันก็เลยทำให้เรามาเจอกันผ่านออนไลน์กันมีการบรรยายการผ่านด้วยระบบนี้นะคะทีนี้เรากลับมาก่อนว่าสิ่งที่เป็นเรื่องความคาดหวังหรือสิ่งที่บริษัทต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า Tone from the top เนี่ยสำคัญเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตัวในวันรีพอร์ตหรือแบบ56ขีดเดิมก็ตามเนี่ยค่ะทุกคนก็จะพูดว่าคณะกรรมการเนี่ยเริ่มจากการกำหนดนโยบายส่งต่อมาแล้วทำให้ภาคปฏิบัติเนี่ยค่ะสามารถรับนโยบายเพื่อทำธุรกิจที่ตอบโจทย์แล้วก็มามุ่งวัดว่าธุรกิจเราเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนโยบายยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคณะกรรมการกับผู้บริหารและตัวบริษัทจะเปิดเผยได้ดีก็ต้องมีการปฏิบัติจริงถึงมาเขียนเล่าเรื่องราวแล้วก็จริงๆต้องขอเรียนอย่างชื่นชมเลยนะคะว่าตัว56วันรีพอร์ตเนี่ยค่ะเขาเปิดรูปแบบของแต่ละบริษัทเนี่ยค่ะจะมีความหลากหลายในการเล่าเรื่องราวน่าสนใจมากมายซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีการสอดแทรกเรื่องอินโฟกราฟิกซึ่งช่วยทำให้เราเห็นภาพทั้งขบวนการได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำตัวอย่างของตัวบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยคือไม่สามารถนำมาทั้งหมดแต่ก็พยายามดูเนื้อหาที่ให้มันสอดคล้องก็ขออนุญาตมานัดที่นี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะว่าอย่างการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพี่เกศบอกแล้วนะคะว่าจริงๆมันคือการปรับเปลี่ยนจากหัวข้อเดิม10ที่บริษัทเนี่ยก็มีการเปิดเผยอยู่แล้วว่าการดำเนินธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงซึ่งเดิมเนี่ยมันเคยแยกออกมาแต่ตอนนี้ถ้าเราดูวิธีการที่ตัวบริษัทแต่ละบริษัทเปิดเผยเนี่ยค่ะมันคือจะเล่าเข้าไปกับกระบวนการทำธุรกิจซึ่งแม้กระทั่งตัวอย่างของภาคสถาบันการเงินเราก็จะเห็นแล้วว่าเริ่มจากการกำหนดนโยบายแล้วก็ตัว product เขาก็คือเรื่อง service ไม่ว่าเรื่องการให้สินเชื่อการให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือว่าเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์การเงินก็จะเขียนเอาไว้ว่าความมุ่งหมายคือจะตอบโจทย์ไปสู่ความยั่งยืนยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญและพอเรามีเรื่องนโยบายมีเป้าหมายกำหนดกลยุทธ์แล้วก็ต้องก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเราต้อง identify ก่อนว่าใน value chain ของเรามีอะไรคำถามก็จะเกิดมาว่าแล้วมันต้องทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าตัวประกาศก็จะเขียนเอาไว้ว่าให้ตัวบริษัทเนี่ยค่ะเข้าไปดูแล้วก็ดูว่าอะไรนะที่เป็นเรื่อง materiality สำหรับตัวธุรกิจที่จะต้องเร่งจัดการไม่งั้นอาจจะสร้างผลกระทบหรือทำมาตรการในแง่ของตัว preventive ไม่ทันนะคะทีนี้ถัดกลับมาเนี่ยค่ะสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือว่าตัวธุรกิจเราเองเนี่ยกำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกำลังส่งผลกระทบต่อภาคสังคมยังไงทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะตอบว่าถ้าตัวเราไปทำให้สังคมรอบข้างอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นเรื่องที่ตัวบริษัทเล่าเรื่องการดำเนินธุรกิจเองเนี่ยค่ะมันก็จะครอบคลุมไปที่เรียกว่า360องศาเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวทาง KTC คงจะมาเล่าเรื่องราวเองแต่ว่าขออนุญาตนำมาเรียนเสนอว่าตรงนี้ค่ะก็บอกเอาไว้ชัดเลยว่าวิสัยทัศน์ของตัวบริษัทเนี่ยค่ะมุ่งเน้นอยากพัฒนาธุรกิจทางการเงินยังไงหลังจากนั้นก็กำหนดมาเป็นเรื่องนโยบายแล้วก็เป้าหมายพร้อมกันนี้ก็คือเชื่อมโยงไปกับการที่บอกว่าเนื่องจากเราเป็นสปอตไลท์เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายเรื่องSDG หรือความยั่งยืนเป้าหมายความยั่งยืนที่ประเทศไทยเนี่ยไป adopt เหมือนกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่ทุกคนกำลังช่วยกันเพื่อที่เราจะทำส่งต่อโรคใบนี้ค่ะให้กับลูกหลานของเราหลังจากที่มีนโยบายแล้วค่ะตัวบริษัทก็จะต้องมาบอกว่าอ่ะมันจะไร้เป็นเรื่องกลยุทธ์ยังไงกลยุทธ์ที่จะทำเนี่ย
ตัวบริษัทต้องมีโครงสร้างองค์กรมายังไงแล้วกระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็จะเรียงร้อยเรื่องราวเพื่อจะตอบในทุกมิติของเรื่อง ESG หลังจากนั้นก็จะมาไล่เรียงว่าแล้วผู้มีผลกระทบในส่วนได้เสียของตัวบริษัทเป็นยังไงแล้วทุกอย่างก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะส่งมอบกันลงมาในแง่ของการกระบวนการดำเนินธุรกิจนะคะที่สำคัญคือตัวบริษัทนอกจากวันรีพอร์ตแล้วเนี่ยค่ะพอตัวบริษัทมีรายงานความยั่งยืนก็จะพูดว่าในส่วนเนี้ยสามารถเข้าไปดูผลการดำเนินงานได้ในรายงานความยั่งยืนงั้นขออนุญาตเรียนณที่นี้เลยว่าตัวบริษัทสามารถทำรวมเล่มอยู่ในวันรีพอร์ตหรือจริงๆถ้าอยากเรียงร้อยเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจจะเป็นภาคธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าของท่านนะคะก็เลยนำมาเรียนเสนอว่าอย่างกรณีตัวบริษัทที่เรียกว่า Filter Vision จริงๆเป็นบริษัทที่อยู่ใน MAI นะคะแล้วก็ทำพวกระบบ treatment อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เริ่มจาก Tone from the top ก็คือตัวบริษัทมีนโยบายมีความมุ่งมั่นนะคะขยับมาอีกอันนึงก็จะเป็นบริษัทที่ให้พวกภาคบริการที่เรียกว่า VL Enterprise อันนี้ก็เหมือนกันเขาจะ identify ก่อนว่าใน value chain ของเขามีใครและหลังจากนั้นก็มาดูว่าสิ่งที่จะไปรับมือหรือจัดการเพื่ อลดผลกระทบลดความเสี่ยงของบริษัทแล้วก็จะทำยังไงเพื่อให้ธุรกิจเราตอบโจทย์ในแง่ของเป้าหมายแล้วก็นโยบายในการดำเนินการนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวบริษัทก็สามารถเชื่อมโยงไปที่ตัวรายงานความยั่งยืนได้หรือจริงๆถ้าอยู่ในตัววันรีพอร์ตครบก็สามารถเป็นไปได้อย่างเช่นตัวอย่างข้างๆนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเข้าใจว่าตัวสไลด์เนี่ยค่ะเดี๋ยวทางทีมหลังจากเสร็จสิ้นแล้วคงจะรวบรวมแล้วก็เปิดเผยช่องทางดังกล่าวเนี่ยค่ะผ่านช่องลิงก์ของวันรีพอร์ตนะคะทีนี้มาดูตัวสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าตัวบริษัทก็เกิดจากมีนโยบายแล้วก็ไล่เรียงตัวสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครบ้างแล้วจะต้องดำเนินการในแต่ละกลุ่มยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าของท่านอย่างสิงเอสเตทซึ่งเขาก็จะเป็นเรื่องอสังหาจะมีอสังหาทั้งเพื่ออยู่อาศัยเพื่อค้าแล้วก็โรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจในทุกดิเมนชันมันจะตอบโจทย์ยังไงซึ่งตัวบริษัทก็จะ identify มาว่าตัวธุรกิจอยู่ไม่ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมเราถูกทำลายหรือสังคมรอบข้างให้แรงต้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง governance ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็น spotlight ในการส่งมอบว่าตัวธุรกิจจะดำเนินการยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสายการบินที่ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาหรือถ้าเรามาดูภาคเทคโนโลยีเห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็จะมีกลุ่มสเต็กโฮลเดอร์ที่ตัวบริษัทเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนไอดีนติฟายเองแล้วดูว่าอะไรคือประเด็นสาระสำคัญอันนี้ก็จะเป็นบริษัทอีกหนึ่งอันในตัวกลุ่ม MAI นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าเริ่มจากคณะกรรมการแล้วส่งมอบลงมาคือคาเซตลงมาว่าให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามาดูแลยังไงและมีธีมที่ชัดเจนว่าคำว่า innovation มันเชื่อมโยงกับ ESG ยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากกรอบแนวคิดหลังจากนั้นก็ไปดูบริหารจัดการในแง่ของตัว raw material เราเข้าไปดูว่าเราจะ inclusive ตัว supply chain ยังไงเนี่ยค่ะมันคือวิธีการที่แต่ละบริษัทเนี่ยค่ะเล่าเรื่องราวเห็นไหมคะท่านจะเห็นความน่าสนใจที่เป็นวิธีการนำเสนอของแต่ละบริษัทอันนี้ก็จะเป็นภาคการผลิตน้ำมันพืชไทยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่คู่ครูเรือนของแต่ละท่านนะคะก็จะเห็นว่าก็เริ่มจากมีนโยบายและหลังจากนั้นก็จะมีการบริหารจัดการห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทซึ่งตัวบริษัทเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือมีวันรีพอร์ตมีรายงานความยั่งยืนแต่ความเชื่อมโยงของตัวบริษัทเนี่ยค่ะช่วยอำนวยความสะดวกในลักษณะที่ว่าบอกไปเลยว่าถ้าจะดูเรื่องนี้ในรายงานความยั่งยืนต้องไปดูที่หน้าไหนนะคะเรามาเข้าเรื่องมิติสังคมดีกว่าจริงๆเข้าใจว่าทุกบริษัทอาจจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็จะเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคงต้องเริ่มจากการเป้าหมายว่าตัวบริษัทจะรับมือเรื่องนี้ยังไงหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มาเป็นกรอบนโยบายทีนี้การที่จะดำเนินการได้ดีเราต้องเข้ามาดูก่อนว่าตัวบริษัทเรากำลังเผชิญความเสี่ยงในประเด็นนี้ยังไงเพื่อที่จะได้ปิดเพราะว่าการปิดเนี่ยมันจะช่วยลดในแง่ของเรื่องสิ่งที่ร้องเรียนหรือเรื่องข้อพิพาทของบริษัทเห็นไหมคะว่ากลไกจริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่บริษัทเนี่ยทำอยู่ในขบวนการทำธุรกิจอยู่แล้วมาขออนุญาตยกตัวอย่างของทาง TMB นะคะแม้จะเป็นตัวแบบ 56-1 ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมแต่จริงๆก็มีการ
เชื่อมโยงเรื่องว่าธุรกิจเนี่ยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนยังไงซึ่งมันพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจของตัวบริษัทเองด้วยรวมถึงการดูแลพนักงานหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มาเชื่อมโยงกับรายงานความยั่งยืนที่บอกว่าสิ่งที่ตัวบริษัทดูแลซึ่งเข้ากับสถานการณ์นะคะว่าโควิดเนี่ยจะดูแลยังไงให้ตัวพนักงานยังสามารถทำงานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้ในขณะเดียวกันเรื่อง diversity หรือ gender ทั้งหลายเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องการดำเนินธุรกิจและจริงๆต้องบอกว่าในหลายๆประเทศเนี่ยค่ะอย่างอเมริกาก็เริ่มส่งสัญญาณนี้ชัดนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่จริงๆของไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าค่ะจริงๆก็ทำรำหน้ากันไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวแบงก์กรุงศรีซึ่งจะเห็นว่าแม้จะเป็นวันยังไม่ใช่เป็นวันรีพอร์ตแบบ56ขีด1เดิมแต่ก็มีการเชื่อมโยงของเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและก็มุ่งเน้นเข้ามาตอบโจทย์ในแง่ของการทำธุรกิจของตัวบริษัทด้วยพร้อมกับอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่ของเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหรือการวัดผลเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในรายงานความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวธุรกิจขนส่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะเขาก็จะดูแลตั้งแต่พนักงานกลุ่มคนขับรถเขาแล้วหลังจากนั้นก็มาอธิบายเรื่องนโยบายเนี่ยค่ะในรายละเอียดให้คนที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเนี่ยค่ะ Curry ซึ่งเข้าใจว่าผัวพันในชีวิตเราทุกวันนี้ละเคอรี่ก็จะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยจะทำธุรกิจยังไงตอบโจทย์ยังไงแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจะดูแลตัวพนักงานของตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนี้จริงๆมันเป็นเรื่องอะไรที่ตัวบริษัทเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของโรงพยาบาลซึ่งแม้จะเป็นรูปแบบ56ขีด1เดิมก็ยังมีรายละเอียดเรื่องพวกนี้อยู่รวมถึงถ้าขยับมาอีกข้างนึงเราก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้ก็จะมีกรอบรายละเอียดของตัวบริษัทที่ชัดเจนขึ้นว่ามีนโยบายยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็มากำหนดเรื่องว่าตัวบริษัทเนี่ยจะดำเนินการโดยมีการอ้างอิงนอกจากกฎหมายแล้วมีมาตรฐานของสากลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและก็บอกว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชื่อมโยงได้ในรายงานความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นโฮมโปรซึ่งได้กรุณาเข้ามาช่วยแชร์ในเซสชันที่เป็นเรื่องของภาคที่เป็นเรื่องธุรกิจที่เป็นค้าปลีกเป็นรีเทลซึ่งก็จะบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยจัดการเรื่องนี้ยังไงพร้อมกับพอมีการพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศก็ได้พูดเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเรามีกฎหมายว่าด้วยเรื่องพรบข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลก่อนที่บริษัทจะทำเนี่ยค่ะก็จะมาแชร์ว่าก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เพื่ ขออนุญาตจากทางพนักงานผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะเอามาเปิดเผยอันนี้ก็คือวิธีการบริหารจัดการของทางบริษัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเซนทรัลพัฒนาซึ่งก็จะมีเรื่องการพูดทั้งในแง่ของตัวกฎหมายของไทยแล้วก็มาตรฐานสากลเพราะเข้าใจว่าตัวบริษัทก็อยู่ในสปอตไลท์ที่ผู้ลงทุนเนี่ยค่ะเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของภาคผลิตที่อันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม MAI ซึ่งเขาจะพูดเรื่องว่าตัวเองเนี่ยคำนึงถึงเรื่องนี้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็น IRPC ซึ่งจะมีทั้งบอกเรื่องนโยบายแนวทางบริหารจัดการแล้วก็เข้ามาประเมินและบอกว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มภาคการเงินก็มีหลายบริษัทนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เรียงร้อยให้เห็นหลายๆตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของตัวFortune Plus ซึ่งก็จะเป็นบริษัทในกลุ่ม MAI ซึ่งพอเป็นอะไรที่ตัวบริษัทผู้บริหารลุกขึ้นมาทำก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ดูเรื่องกระบวนการที่อย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะวัดว่าอะไรคือ impact ที่สำคัญของทางบริษัทนะคะเราขยับเข้ามามิติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเข้าใจว่าเราจะเห็นว่าฟอรัมต่างๆไม่ว่าการประเมินของแฟร์ไฟแนนซ์ก็จะยกประเด็นนี้ขึ้นมาหรือว่าจริงๆท่านที่เข้าไปร่วมกับเวทีต่างๆก็จะเห็นว่าทุกคนหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่สำนักงานสนับสนุนก็คือในหัวข้อนี้ค่ะควรเริ่มตั้งแต่ตอนมีนโยบายเพราะการมีนโยบายบริษัทจะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะพอมีนโยบายแล้วมันจะมีต้องมีการวัดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวบริษัทกำหนดเป้ามีการเปิดเผยการปล่อยสิ่งที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยให้ผู้ลงทุนเอาไปใช้ได้ก็คือการมีคนที่เข้ามาช่วย validate ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวบริษัทไปจนถึงเรื่องการที่ให้มีผู้ทุนสอบเข้ามาเนี่ยค่ะสำนักงานก็จะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะง่ายนิดเดียวตัวบริษัทเปิดเผยข้อมูลแล้วก็
มันจะมีแบบฟอร์มให้ตัวบริษัทกรอกแล้วก็นำส่งมาที่สำนักงานกลต.พร้อมแนบไอ้ตัวใบเสร็จที่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่บริษัทใช้ในการทวนสอบแต่ถ้าบริษัทไหนยังอยู่ในสเตจที่เรื่องการกำหนดนโยบายก็คงเปิดเผยตามสิ่งที่ตัวเองกำลังดำเนินการเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ชมนะคะว่าจะมีความหลากหลายของการเปิดเผยอันนี้ก็จะเป็นทิสโก้ซึ่งเข้าใจว่าจะพูดตั้งแต่เรื่องว่าตัวบริษัทกำหนดนโยบายการจัดการยังไงแล้วก็มีการกำหนดเรื่องผลลัพธ์ในขนาดเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะมีพูดเรื่องว่าบูรณาการเข้าไปในการดำเนินธุรกิจยังไงเพราะฉะนั้นจะเห็นเป้าหมายว่าตัวบริษัทวัดเรื่องการเปิดการปล่อยแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสามารถลดเข้าไปได้ยังไงซึ่งสโคปที่บริษัทเนี่ยค่ะก็ถ้ามันเป็นเรื่องแค่วัดเฉพาะในแง่ของตัวธนาคารเองมันก็จะมีสโคปที่ตัวบริษัทสามารถกำหนดได้แล้วขยับมาอีกข้างหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ตัวบริษัทเพิ่งเริ่มและยังบริษัทก็จะเปิดตามจริงว่าตอนนี้ยังไม่มีอันนี้สำหรับบริษัทที่เข้าใจว่าเพิ่งเริ่มนะคะก็จะบอกว่าแต่ในที่สุดก็จะกำหนดให้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่เกดบอกอะค่ะเรามีเปิดอะไรไว้ในปีถัดไปก็คงต้องมาบอกว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีความคืบหน้าในเรื่องของคอมมิตเมนท์ที่ตัวบริษัทเปิดเผยเอาไว้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ของทาง SCB ซึ่งก็มีความชัดเจนเลยว่าจะเป็นธุรกิจที่อันรายเรื่องการปล่อยสินเชื่อการสร้างผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจหรือตัวบริษัทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็กำหนดกรอบเป้าหมายชัดแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ตัวรายงานความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว K-Bank ซึ่งเดี๋ยวท่านเกิดจะได้รับฟังโดยตรงซึ่งก็จะเห็นว่ามีคอมมิตเมนต์หลายเรื่องกับภาคทางธุรกิจทางการเงินมากแล้วก็มุ่งที่จะลดผลกระทบแล้วก็มีสรุปผลการดำเนินงานให้เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวบริษัทมองเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็น challenge เป็นทั้งโอกาสในการที่ตัวบริษัทเนี่ยค่ะจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยในแง่ของกลุ่มให้ดูกลุ่มลูกค้าว่าเขาก็มีการกำหนดเป้าหมายนะคะอย่างโฮมโปรนี่ค่ะบอกว่าดำเนินการเพิ่งเริ่มในช่วงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นค่าปีฐานแล้วตัวบริษัทแม้จะเป็นมีช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลายก็จะวัดเรื่องพวกเนี่ยค่ะช่องทางเหล่านั้นรวมถึงอมตะเนี่ยอันนี้เขาก็จะชัดว่าเขาเปิดแล้วก็มีการวัดทวนสอบยังไงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ของตัวเซ็นทรัลพัฒนาก็มีพูดชัดนะคะว่าเริ่มจากคณะกรรมการมีกำหนดแล้วก็นโยบายในการลดจะดำเนินการยังไงแล้วก็เชื่อมโยงไปที่วันรีพอร์ตเพื่อวัดผลกระทบอีกทีนึงทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจนำเสนอในมุมมองรวมว่าอย่างตัวทิสโก้เองเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูเนี่ยค่ะก็จะมีพูดว่าตัวบริษัทตั้งเป้าเรื่องการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนยังไงความยั่งยืนก็จะมองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของเรื่องการกำกับดูแลกิจการหรือเสร็จหรือด้าน E ด้าน S ด้าน G นะคะแล้วก็มาพูดถึงกลยุทธ์แล้วบอกว่ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะตอบโจทย์ไปจนถึงเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ SDG ของโลกยังไงด้วยนะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นของTMB ที่พูดเรื่องว่า raw material ต้นทุนของเขามีอะไรบ้างแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นการทำกลยุทธ์เพื่อตอบผลลัพธ์ยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในวันรีพอร์ตซึ่งดูแล้วน่าสนใจมากนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปที่รายงานความยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นของปตท.นะคะที่จะเป็นหนึ่งหน้าที่เล่าเรื่องราวของตัวบริษัทว่ามิติของการกำหนดจากนโยบายมาสู่กลยุทธ์และตั้งเป้าหมายและวัดผลยังไงนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวบริษัทต่างๆที่เขาจะมีมุมมองให้ครบทุกด้านของตัวบริษัทนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนอันนี้แม้จะเป็นเรื่องบริษัทที่เป็นกลุ่มการผลิตก็ทำได้นะคะรวมถึงทางไม่ว่าสุทากันหรือปูนซีเมนต์ไทยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาสำหรับหัวข้อนี้จริงๆปรับเปลี่ยนไม่ได้เยอะซึ่งตัวบริษัทจดทะเบียนทำเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็ได้รับการชื่นชมในหลายเวทีเพียงแต่ว่าก็จะไฮไลท์อีกทีนึงว่าจากตัว CG Code ที่เรามีอยู่ซึ่งจริงๆมันก็คือเรื่องร้อยเรียงกระบวนการทำธุรกิจของตัวบริษัทนั่นแหละว่าเริ่มจากบริษัทเนี่ยมีเรื่องความตระหนักอยากกำหนดทิศทางเพราะฉะนั้นการที่มีกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายก็จะต้องมีโครงสร้างที่เข้ามารองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะเชื่อมโยงมาว่าจากการมีนโยบายท่านมีโครงสร้างในการดำเนินการรองรับแล้วหรือยังหลังจากนั้นสิ่งที่ดำเนินไปเนี่ยค่ะผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานนะคะซึ่งจริงๆตัวบริษัทก็ทำได้ดีอยู่แล้วก่อนที่จะจบก็กำลังจะบอกว่าตัววันรีพอร์ตเนี่ยค่ะก็จะช่วยท่านในแง่ของการรวมเล่มท่านสามารถใช้อันนี้นำส่งที่สำนักงานกลต.พร้อมกับส่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก็
สำหรับการบรรยายวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่ดีๆจากคนที่ดำเนินการจริงดีกว่านะคะก็ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่วินิตานะครับลำดับถัดไปในหัวข้อสุดท้ายของเซสชันแรกนี้นะครับสำนักงานได้รับเกียรติจากคุณณัฐพลสุวรรณสิริผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำและนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Structured Data ขอเรียนเชิญครับส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับในวันนี้เนี่ยจะมาขอนำเสนอตัวแผนการจัดทำวันรีพอร์ตผ่านระบบเซตลิงค์นะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำลังมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดทำวันรีพอร์ตให้รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Structured Data นะครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตอัปเดตตัวแผนงานนะครับว่าเมื่อช่วงปลายปีถึงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับปรุงระบบเซตลิงค์เพื่อรองรับการนำส่งวันรีพอร์ตสำหรับกลุ่มที่เป็น Early Adoption นะครับโดยบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าจะนำส่ง56-1วันรีพอร์ตสำหรับ Early Adoption เลยนะครับหรือว่าจะนำส่งรูปแบบเดิมคือแยกระหว่าง 56-1 และ 56-2 นะครับในการพัฒนาตัวระบบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับรูปแบบการนำส่งวันรีพอร์ต Early Adoption เนี่ยจะเป็นการนำส่งที่เป็นการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีบจ.ตอบรับการนำส่งวันรีพอร์ต Early Adoption เนี่ยจำนวนกว่า169บริษัทด้วยกันนะครับระหว่างทางในปีนี้เองนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการพัฒนาตัวระบบการจัดทำวันรีพอร์ตผ่านเซตลิงค์เพิ่มเติมนะครับเพื่อรองรับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะครับที่จะต้องมีการนำส่งวันรีพอร์ตประจำปี2564นะครับโดยมีกำหนดการนำส่งใน31มีนาคม2565นะครับแนวทางการพัฒนาตัวระบบการจัดทำวันรีพอร์ตผ่านเซตลิงค์ในปีนี้เองเนี่ยเราจะมีการเพิ่มการจัดทำข้อมูลที่เป็น Structured Data นะครับหรือ Structured Report เข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยแผนงานเนี่ยเราคาดว่าเราจะเปิดให้บจ.สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าตัว Structured Data เนี่ยจะมีการจัดทำผ่านระบบ Setlink อย่างไรบ้างนะครับทีมขออนุญาตชี้แจงประเภทของข้อมูลที่อยู่ในวันรีพอร์ตนะครับโดยทางตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกลต.เนี่ยเรามีการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลในวันรีพอร์ตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มประเภทข้อมูลด้วยกันนะครับประเภทข้อมูลที่1จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงตัวเลขหรือ quantitative data นะครับลักษณะของข้อมูลประเภทนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลงบการเงินนะครับข้อมูลจำนวนพนักงานนะครับวิธีการนำส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนสามารถระบุได้ว่างบการเงินมีตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างหรือจำนวนพนักงานเนี่ยบริษัทมีจำนวนพนักงานในแต่ละฟังก์ชันงานหรือจำนวนพนักงานในภาพรวมอย่างไรบ้างหรือมีจำนวนผู้บริหารอย่างไรบ้างเป็นต้นนะครับประเภทข้อมูลประเภทที่2นะครับจะเป็นข้อมูลในลักษณะข้อมูลเชิงตัวเลือกหรือ qualitative data นะครับลักษณะของข้อมูลประเภทนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เราสามารถระบุได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีลักษณะของข้อมูลอย่างไรนะครับเช่นข้อมูลที่เราจะเปิดเผยได้ว่าบริษัทมีหรือไม่มีนโยบายต่างๆนะครับเช่นนโยบายทางด้านบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆบริษัทมีหรือไม่มีในเรื่องต่างๆความนี้อย่างไรบ้างนะครับหรือข้อมูลเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนสามารถตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับหรือกรณีที่เป็นข้อมูลอื่นๆที่เราสามารถระบุเป็น drop down list ได้นะครับเป็นตัวเลือกต่างๆเพื่อให้เลือกได้เช่นแหล่งที่มาของรายได้ตามภูมิภาคหรือตามประเภทธุรกิจต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ว่าบริษัทมีแหล่งที่มาของรายได้ตามทวีปหรือตามประเทศต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลประเภทตัวเลือกเนี่ยจะเพิ่มเติมจากตัวเลขเพียงในส่วนที่ว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าหรือเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าข้อมูลจะเป็นในลักษณะไหนนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลการบรรยาย narrative หรือเป็น descriptive data นะครับตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนจะใช้วิธีการอธิบายนะครับยกตัวอย่างข้อมูลเช่นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือการเปิดเผยข้อมูล management discussion and analysis เป็นต้นนะครับในการพัฒนาตัวระบบ Setlink เพื่อรองรับการจัดทำวันรีพอร์ตในเฟสนี้เองเนี่ยเราจะยังครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนที่1และส่วนที่2นะครับที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขหรือข้อมูลในเชิงตัวเลือกนะครับโดยจะยังไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลการบรรยาย
นะครับโดยที่แผนงานของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกลต.เนี่ยในเอ็นเกมแล้วเนี่ยเราจะมีการพัฒนาตัวระบบเซตลิงก์ให้รองรับการจัดทำข้อมูลวันรีพอร์ตทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของแผนงานเนี่ยเราจะมีการแจ้งให้ทางบริษัทจดทะเบียนทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าจะครอบคลุมประเภทของข้อมูลทั้งหมด3ประเภทนี้เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับในส่วนที่จะเป็นการพัฒนาระบบของปีนี้เองเพื่อรองรับการจัดทำสตรัคเจอร์เดต้านะครับอันนี้เองเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่1และข้อมูลที่2เนี่ยฟังก์ชันหลักๆที่ทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการพัฒนาเนี่ยจะประกอบด้วยฟังก์ชันประมาณ5ฟังก์ชันหลักๆนะครับฟังก์ชันแรกเราจะมีการเพิ่มประเภท user นะครับที่ให้รองรับการจัดทำวันรีพอร์ตได้ครอบคลุม user ประเภทต่างๆมากขึ้นหรือครอบคลุมฝ่ายงานต่างๆที่บริษัทจดทะเบียนฝ่ายงานต่างๆที่ต้องมีการใช้งานข้อมูลนะครับจากเดิมในระบบเซตลิงก์เองเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่เป็น approver หรือ creator นะครับเราก็จะมีการเพิ่มประเภท user เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันการทำเทมเพลตมาตรฐานเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทั้งฝั่งบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำข้อมูลที่เป็น structure data นะครับในขณะเดียวกันเราก็จะช่วยทำให้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อเพื่อในเชิงเปรียบเทียบได้ในรูปแบบเดียวกันนะครับฟังก์ชันที่3เนี่ยเราจะมีการพัฒนาตัวฟังก์ชันที่เราจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือของสำนักงานกลต.ไว้ให้แล้วนะครับหรือเราจะมีการออโต้ฟิลข้อมูลบางส่วนที่เราสามารถดึงได้จากระบบนะครับเพื่อช่วยลดแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนนะครับเมื่อบริษัทจดทะเบียนจะมีการพัฒนาหรือว่าบันทึกข้อมูล structure data เหล่านี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลและถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลต้องมีการอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาแก้ไขในระบบนี้ได้นะครับฟังก์ชันที่4จะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันการดาวน์โหลดข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าไปนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถนำไปใช้งานต่อได้นะครับฟังก์ชันดาวน์โหลดนี้เองเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่กระบวนการที่ผู้จัดทำวันรีพอร์ตอยากจะดาวน์โหลดข้อมูลที่มีการจัดลงระบบเนี่ยเพื่อให้หัวหน้าสายงานหรือผู้มีอำนาจของบริษัทเนี่ยดูก่อนเบื้องต้นนะครับหรือสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่อยากจะเอาข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลกรณีที่ต้องมีการจัดทำรูปเล่มวันรีพอร์ตและมีการจัดส่งให้กับทางเอเจนซี่หรือทางบริษัทภายนอกต่างๆเพื่อทำรูปเล่มวันรีพอร์ตฉบับสวยงามในภายหลังนะครับแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อ API ไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับในฟังก์ชันนี้เองเนี่ยเราจะมีการเปิด Open API ให้กับผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้งานต่อได้นะครับเพื่อให้ข้อมูล Structure Data หรือข้อมูลวันรีพอร์ตส่วนนี้เองเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในวงกว้างนะครับทีนี้หลังจากที่มีการอธิบายในส่วนของประเภทของข้อมูลฟังก์ชันของระบบที่จะมีการพัฒนาตรงส่วนนี้เราขออนุญาตนำเสนอนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนการจัดทำวันรีพอร์ตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นฟังก์ชันการจัดทำวันรีพอร์ตตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทางเซตลิงก์จะมีการพัฒนาขึ้นมาให้กับทางบริษัทจดทะเบียนนะครับและส่วนที่2เนี่ยจะเป็นระบบในการเผยแพร่ข้อมูลวันรีพอร์ตหรือสารสนเทศอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ปัจจุบันทางเซตลิงก์มีฟังก์ชันนี้ให้ทางบริษัทจดทะเบียนใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวระบบการจัดทำวันรีพอร์ตที่จะเป็นการพัฒนาฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับเราจะแบ่งตัวขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1จะเป็นขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสตรัคเจอร์เดต้านะครับที่อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ระบบก็จะมีการจัดทำสตรัคเจอร์ data template นะครับมีการทำ auto fill นะครับมีฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะบันทึกข้อมูลสตรัคเจอร์ data ได้ก่อนนะครับเมื่อมีการจัดทำสตรัคเจอร์ data ในขั้นตอนที่1แล้วนะครับซึ่งข้อมูลสตรัคเจอร์ data ที่จัดทำจะยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่ complete ตามหรือว่าครบถ้วนตามคู่มือการจัดทำวันรีพอร์ตฉบับเต็มที่สำนักงานกลต.มีการแจ้งไว้นะครับขั้นตอนที่2ทางบริษัทจดทะเบียนจะต้องเข้ามาอัปโหลดไฟล์วันรีพอร์ตที่มีการจัดเตรียมเป็นไฟล์ฉบับเต็มนะครับเมื่อมีการอัปโหลดไฟล์วันรีพอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ที่เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการส่งข้อมูลอนุมัติให้กับทางapprover เป็นคนอนุมัติข้อมูลวันรีพอร์ต
นะครับเมื่อบริษัทจดทะเบียนทำทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยครบเรียบร้อยนะครับข้อมูลในการจัดทำทั้งหมดเนี่ยจะยังไม่ได้มีการนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์นะครับจะเป็นระบบการจัดทำวันรีพอร์ตตรงส่วนนี้เองเนี่ยจะเสมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับระบบพอร์ทัลภายในที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดเตรียมข้อมูล structure data ข้อมูลรูปเล่มวันรีพอร์ตเพื่อเตรียมพร้อมในการนำส่งวันรีพอร์ตได้นะครับเสมือนกับเป็นฐานข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆที่ยังไม่มีการเปิดเผยมายังตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อไรก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือพร้อมที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลวันรีพอร์ตให้กับทางตลาดหลักทรัพย์หรือให้กับทางผู้ถือหุ้นทราบนะครับบริษัทจดทะเบียนก็จะเข้ามายังฟังก์ชันการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสร้างข่าวสร้างรายงานต่างๆของวันรีพอร์ตนะครับในฟังก์ชันนี้เองเนี่ยระบบเซตลิงก์จะมีการดึงข้อมูลวันรีพอร์ตที่เรามีการจัดทำในขั้นตอนก่อนหน้านะครับทั้งข้อมูลที่เป็น structure data และข้อมูลที่เป็นรูปเล่มมาวางให้โดยอัตโนมัตินะครับทางบริษัทจดทะเบียนก็มีสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะครับเลือกการส่งรายงานแล้วก็เมื่อรายงานดังกล่าวเนี่ยมีการตรวจสอบและก็มีการอนุมัติทุกอย่างเรียบร้อยข้อมูลก็จะมีการนำส่งมายังฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆที่มีการขอเชื่อมต่อ API นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ภายในเองสำนักงานกลต.หรือว่ากลุ่มผู้ใช้งานอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขั้นตอนการดำเนินงานนะครับที่จะเห็นว่าเราจะมีการพัฒนาตัวระบบที่บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลวันรีพอร์ตล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเผยแพร่สารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับหน้านี้เราจะยกตัวอย่างให้เห็นตัวหน้าจอนะครับว่าหน้าจอตัวระบบของวันรีพอร์ตที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเมื่อเข้ามาในหน้าจอเซตลิงก์นะครับทางบริษัทจดทะเบียนก็จะเห็นตัวไอคอนนะครับที่สามารถเข้ามาเลือกจัดทำแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลวันรีพอร์ตได้นะครับเมื่อเข้ามาสู่ในหน้าจอวันรีพอร์ตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเลือกตัวปีงบประมาณที่เราต้องการจะจัดทำนะครับถ้าเป็นการจัดทำครั้งแรกเราก็สามารถเลือกปีงบประมาณที่จะจัดทำแล้วก็เริ่มจัดทำข้อมูลได้ถ้ามีการจัดทำข้อมูลระหว่างทางไปแล้วเนี่ยต้องการจะแก้ไขก็สามารถที่จะเลือกแก้ไขข้อมูลหรือเลือกอัปเดตข้อมูลที่มีการแก้ไขได้นะครับเมนูในการเลือกแก้ไขข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ทั้งกรณีที่ยังไม่ได้มีการจัดส่งให้กับทาง approver เพื่ออนุมัติหรือกรณีที่ approver มีการอนุมัติไปแล้วต้องการเข้ามาแก้ไขในภายหลังก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเลือกปีงบประมาณหรือว่าเลือกการจัดทำวันรีพอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลในระบบเซตลิงก์เองเนี่ยเราจะมีการจัดเมนูซ้ายมือจัดเรียงตามหัวข้อให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดทำวันรีพอร์ตนะครับระบบจะมีการกำหนดแถบสีนะครับที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับโดยแถบสีฟ้าจะแสดงสถานะฟังข้อมูลต่างๆที่ยังไม่ได้มีการเริ่มจัดทำนะครับกรณีที่แถบเมนูมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยจะแสดงว่าสถานะในหัวข้อนั้นๆเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเริ่มมีการดำเนินการแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับแล้วถ้าบริษัทจดทะเบียนมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างแล้วเสร็จครบถ้วนทุกอย่างนะครับแถบสีจะมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้โดยอัตโนมัตินะครับเมนูข้างบนจะมีรูปแว่นขยายนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเซิร์ชข้อมูลได้นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นเราอยากจะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนะครับเราก็สามารถพิมพ์คณะกรรมการกดรูปแว่นขยายระบบก็จะมีการฟิลเตอร์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่ตามคู่มือแล้วเนี่ยมีการระบุไว้ในหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนนะครับในเซกชันตรงกลางที่เป็นเซกชันของเนื้อหานะครับเราก็จะมีตัวลิงก์แถบหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนอยากจะทำข้อมูลในเซกชันไหนนะครับเช่นเราอาจจะอยากเข้ามาในเซกชันที่ 1.2 เราก็สามารถกดแถบเมนูบาร์ตรงนี้นะครับระบบก็จะจำไปที่เมนูในเซกชัน 1.2 ให้นะครับรวมถึงแถบข้างล่างขวามือก็จะมีตัวไอคอนสีส้มนะครับที่ช่วยทำให้เป็นเมนูช่วยบริษัทจดทะเบียนเพื่อช่วยตรวจสอบดูว่าข้อมูลในเซกชันนี้เนี่ยส่วนไหนที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจำอัพหรือว่าจำดาวไปยังเซกชันที่ข้อมูลยังอินคอมพลีทได้นะครับ
ขวามือจะเป็นตัวอย่างกรณีที่เราพูดถึงประเภทข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงตัวเลือกนะครับหรือข้อมูลที่เป็นเชิงควอลิเททีฟนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เองเนี่ยเรายกตัวอย่างกรณีที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหัวข้อ 2.2 ขึ้นมาแสดงให้นะครับซึ่งในระบบ Set Link Phase 1เนี่ยเราจะขอให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยช่วยระบุว่าในความเสี่ยงประเภทต่างๆบริษัทจดทะเบียนมีหรือไม่มีหรือความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนก็สามารถที่จะติ๊กถูกในหัวข้อต่างๆได้นะครับอันนี้เองก็จะเป็นตัวอย่างที่เราพูดถึงกรณีที่ข้อมูลที่ต้องจัดทำในรูปแบบ Structured Data เป็นรูปแบบประเภทตัวเลือกหรือ Qualitative นะครับต่อมานะครับเมนูทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเมนูที่เราระบุให้เห็นว่ากรณีที่เป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขหรือ quantitative data นะครับข้อมูลก็จะมีการขึ้นเป็นกล่องเทมเพลตมาตรฐานขึ้นมาให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกบันทึกได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้เองเนี่ยเราจะแสดงข้อมูลที่เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับซึ่งรูปแบบการบันทึกข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเภทงบการเงินนี้เองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกได้3รูปแบบด้วยกันนะครับอันที่1กรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดทำข้อมูลผ่านระบบ FSCOM ไปแล้วนะครับระบบ One Report เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใน FSCOM ให้ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเทมเพลตมาตรฐานตรงนี้เองเนี่ยจะมีการออโต้ฟิลมาให้บริษัทจดทะเบียนในเบื้องต้นนะครับบริษัทจดทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็นำส่งข้อมูลหรือว่ากด complete เพื่อให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้นะครับวิธีการที่2กรณีที่บริษัทไม่ได้มีการจัดทำ FSCOM นะครับระบบ FSCOM นะครับแล้วมีข้อมูลที่เป็น Excel ไว้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะcopy and paste ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล Excel นะครับโดยฟังก์ชันของระบบ Set Link เองเนี่ยเราจะเปิดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ copy paste ทั้งหมดอย่างในตัวอย่างนี้เองเนี่ยจะมีทั้งหมด12ฟิลด์นะครับกรณีที่ Microsoft Excel เนี่ยมีการจัดเทมเพลททั้งหมดเป็นข้อมูล12ฟิลด์ตามรูปแบบในในระบบ Set Link นี้เองเนี่ยเราสามารถ copy paste ครั้งเดียวมาวางลงเลยใน12ช่องดังกล่าวได้เลยไม่จำเป็นต้อง copy paste แต่ละช่องมาวางนะครับตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกบริษัทจดทะเบียนในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Excel มายังระบบOne Report ตรงนี้ได้หรือวิธีการที่3เนี่ยบริษัทจดทะเบียนอาจจะเลือกในการที่จะ Manual Key นะครับ Key แต่ละช่องที่เราเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมันไม่ครบก็ได้นะครับเพราะนั้นในเชิงของข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือเป็นงบการเงินเนี่ยเราก็จะมีการทั้งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบ Auto Fill นะครับหรืออำนวยความสะดวกในการพัฒนาตัวฟังก์ชัน Copy and Paste จากฐานข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนมีอยู่หรือให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกจาก Manual Entry ในแต่ละฟิลด์ที่เราเห็นว่าฟิลนั้นๆเนี่ยไม่ถูกต้องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหน้าจอนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์มีการพัฒนาตัวฟังก์ชันการจัดทำวันรีพอร์ตเพื่อให้รองรับข้อมูลประเภทต่างๆทั้ง qualitative และ quantitative นะครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนแรกนะครับในส่วนของแผนงานการดำเนินงานนะครับในช่วงไตรมาส4นะครับน่าจะเป็นประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการจัดทำเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อเทรนทางบริษัทจดทะเบียนในการใช้งานระบบ Set Link นะครับเพื่อจัดเตรียมข้อมูลวันรีพอร์ตผ่านระบบเทรนนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางของ Set Link นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ IM ของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีการช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนการอบรมตรงนี้ทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงไตรมาส4นะครับสำหรับรายละเอียดของแผนงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะขอรบกวนทางบริษัทจดทะเบียนเนี่ยช่วยติดตามแล้วก็คอยตรวจสอบดูข้อความประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านระบบ Set Link นะครับแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเราก็จะมีการเปิดระบบการใช้งานเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถจัดเตรียมข้อมูลวันรีพอร์ตบนระบบจริงนะครับเพื่อหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำส่งวันรีพอร์ตสำหรับปี2564นะครับภายในกำหนดระยะเวลา31มีนาคม2565ได้นะครับแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับทั้งแผนการจัดอบรมนะครับรวมถึงแผนในการขึ้นระบบจริงเนี่ยอย่างไรก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจดทะเบียนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะฝากทางบริษัทจดทะเบียนช่วยติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเซตลิงก์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับในวันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะมาชี้แจงตัวแผนการจัดทำวันรีพอร์ตให้ทางบริษัท
จดทะเบียนทราบเพียงเท่านี้นะครับกรณีที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะพิมพ์แชทหรือว่าพิมพ์ใน Q&A ของระบบตัวนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีการตอบให้ทราบในที่ประชุมวันนี้หรือว่าอาจจะมีการตอบให้ทราบในภายหลังรวบรวมเป็น FAQ ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อเป็นข้อมูลครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณพี่ต่อณัฐพลนะครับเพราะใน Q&A อ่ะครับมีคำถามนิดนึงครับว่า user ที่จะเข้ามาจัดทำ one report ได้อันนี้มีกี่คนนะครับระบบที่เรากำหนดไว้นะครับจะไม่ได้มีการจับระบุจำนวนนะครับเพราะนั้นทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มโปรไฟล์ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทางบริษัทจดทะเบียนได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ต่อครับผมโอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วขออนุญาตพักการสัมมนา15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การอบรมเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความเปลี่ยนแปลงกับ One Report ในเซสชันที่2นี้นะครับสำหรับเซสชันนี้สำนักงานได้เชิญภาคธุรกิจจาก Financial Sector ที่ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังครับผมขอเชิญคุณร่มฉัตรทรงสิริผู้อำนวยการอาวุโสและผู้ร่วมบริหารสำนักเลขานุการบริษัทส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะน้องชัดจากธนาคารกสิกรไทยนะคะก็วันนี้จะขอมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการจัดทำ 56-1 วันรีพอร์ตนะคะก็เข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจในเรื่องของเกณฑ์กลต.ในเรื่องของ 56-1 วันรีพอร์ตแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทที่เข้าฟังในวันนี้รวมไปถึงหลายๆธนาคารที่เข้าฟังในวันนี้ก็มีทั้งธนาคารที่ early adopt ไปแล้วแล้วก็ธนาคารที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะได้ฟังตัวอย่างของอุตสาหกรรมอื่นๆไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะขออนุญาตมาแชร์ในส่วนของภาคธุรกิจการเงินก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของ K-Bank เพื่อเป็นประสบการณ์นะคะก็หัวข้อในการบรรยายในวันนี้ค่ะก็จะขอเริ่มต้นทั้งหมดมีทั้งหมด3 agenda ด้วยกันนะคะก็จะขอเริ่มจากในภาพรวมการจัดทำรายงานประจำปีของธนาคารกสิกรไทยหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นการที่เรา early adopt ตัว 56-1 วันรีพอร์ตแล้วก็ด้วยข้อจำกัดของเวลาวันนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลในทุกหัวข้อนะคะก็จะขอเน้นในหัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญรวมไปถึงแกปที่ K-Bank เจอแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของตัว value creation หรือว่าห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจแล้วก็สุดท้ายก็จะขอมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของความท้าทายหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการจัดทำวันรีพอร์ตค่ะก็จะขออนุญาตเริ่มจากในภาพรวมการจัดทำรายงานประจำปีของธนาคารกสิกรไทยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราถอยกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่ปี2000เนี่ยก็จะเห็นว่าณตอนนั้นเนี่ยธนาคารก็มีรายงาน2ฉบับก็คือตัว Annual Report แล้วก็ฟอร์ม 56-1แล้วก็ตั้งแต่ปี2004อะค่ะเราก็เริ่มเอาเรื่องของ CSR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัว annual report ของธนาคารแต่ว่าในช่วงนั้นธนาคารก็ยังไม่ได้ทำ CSR อย่างจริงจังอาจจะเป็น activity ด้านโซเชียลสิ่งแวดล้อมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตั้งแต่ปี2012อะค่ะเราก็มีการแยกเล่มออกมาเป็นอีก1เล่มรายงานก็คือมีรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่ว่าเนื้อหาในเรื่องของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตอนปี2012อะค่ะซึ่งเป็นปีแรกที่เราทำ CSR in processเนื้อหาหลักๆก็ยังเป็นในเรื่องของ CSR อยู่จนธนาคารมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการตอนปี2014ค่ะส่วนตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาค่ะธนาคารก็เริ่มมีการ rearrange ข้อมูลที่อยู่ในตัว annual report แล้วก็ฟอร์ม 56-1 ให้มีความสอดคล้องกันเพราะว่าในหลายๆประเด็นก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว
รวมไปถึงเนื้อหาต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันเราก็มีการรีสตรัคเจอร์ปรับสตรัคเจอร์ใหม่เราก็ยังมีตัวรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยู่สุดท้ายก็คือพอกลต.มีการออกเกณฑ์มาเราก็ตัดสินใจที่เราจะ early adopt ตั้งแต่รายงานเมื่อปี2020นะคะในขณะที่เราก็ยังมีตัวรายงานแยกเล่มอีก1เล่มก็คือมีทั้งหมด2รายงานอันแรกก็คือตัว 56-1 วัน report หรือว่ารายงานประจำปีแล้วก็ตัวที่2ก็คือ sustainability report หรือว่ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนค่ะถามว่าตอนที่ธนาคารทำรีพอร์ตหรือว่าทำรายงานต่างๆเนี่ยเราดูเกณฑ์หรือเราดูอะไรเป็นเบนช์มาร์กบ้างอันแรกก็คือว่าเราดูในเรื่องของเกณฑ์ requirement ของทางการนะคะทั้งในส่วนของก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย IOD แล้วก็ในเรื่องของ international practice ต่างๆทั้งในส่วนของมาตรฐานการรายงานตาม GRI สำหรับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะคะรวมไปถึงการรีพอร์ตของ TCFD ที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็มีการเตรียมความพร้อมในการรายงานสำหรับที่จะเอาข้อมูลไปเปิดเผยใน assessment ต่างๆทั้งในส่วนของ DJSI แล้วก็ CDP แล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในการที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่าณปีนั้นๆ stakeholder ต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกธนาคารให้ความสนใจในเรื่องไหนหรือว่าเป็นกังวลในเรื่องไหนเพื่อที่เราจะได้เอาเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ในเล่มรายงานของเราค่ะก็ถัดมานะคะก็จะขอแชร์ในเรื่องของการที่เรา early adopt ตัวฟอร์ม 56-1 วัน report โดยจะขอเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของแกปก็สไลด์หน้านี้ก็น่าจะเป็นสไลด์ที่ทุกท่านคุ้นชินกันอยู่แล้วอะค่ะก็จะเป็นสไลด์ที่ก.ล.ต.ใช้ในทุกๆครั้งที่จะสัมมนาในเรื่องของตัวฟอร์ม 56-1 ซึ่งจะเห็นว่าโครงสร้าง 56-1 เดิมกับโครงสร้างวัน report อย่างที่ทางก.ล.ต.ได้เรียนนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นการปรับสตรัคเจอร์เพื่อกรุ๊ปให้มีการเปรียบเทียบ across ในแต่ละบริษัทได้แล้วก็ทำให้นักลงทุนสามารถที่จะนำข้อมูลกลับไปใช้ได้อย่างง่ายแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ซึ่งหัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ CG แล้วก็จะเป็นในส่วนของ CSR ที่ขยับมาตรฐานขึ้นเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะคะก็วันนี้จะขอมาแชร์ในส่วนของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเป็นหลักค่ะก็ในส่วนของ KBank เองอะค่ะแม้ว่าจากที่เล่ามาว่าเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆทั้งในเรื่องของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือการพยายามทำ 56-1 กับ 56-2 หรือว่าตัว Annual Report เนี่ยให้มันมีความอะไรกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงเวลาพอตอนที่เราจะ adopt จริงๆในส่วนของเกณฑ์ 56-1 วัน report เราก็เห็นแกปตรงนั้นเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยเปิดเผยมาก่อนค่ะก็ในส่วนของตัว KBank เองอะค่ะก็ตามที่เรียนนะคะว่าเรามีการแยกเล่มตัว SD report ตั้งแต่ปี2012แล้วเราก็มีการพยายามที่จะ align ตัว annual report แล้วก็ฟอร์ม 56-1 ตั้งแต่ปี2015ซึ่งทั้ง2 อย่างเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะ early adopt ตัว 56-1 วัน report ได้โดยที่เนื้อหาในส่วนของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารรวมไปถึงการกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารายงานอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นแกลบก็คืออย่างที่เรียนก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจวันนี้ก็จะขอมาเน้นในเรื่องนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ทุกท่านคุ้นเคยก็คือจะเป็นในเรื่องของ value creation model ก็ในส่วนของ value creation model อะค่ะก็ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยตอนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนของ value creation หรือว่าห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเราก็ดู2มาตรฐานควบคู่กันอันแรกก็คือตามเกณฑ์ของก.ล.ต.ในส่วนของ 56-1 วัน report รวมไปถึงเราไปดูเกณฑ์ของสากลด้วยก็คือในส่วนของ IIRC หรือว่า International Reporting Framework นะคะเพื่อออกมาเป็น KBank value creation modelซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจซึ่งก็จะเป็นภาพที่ก.ล.ต.ใช้ในการอธิบายว่าวิธีการบรรยายหรือว่าวิธีการเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเป็นยังไงบ้างซึ่งกิจกรรมหลักก็จะประกอบด้วย5กิจกรรมด้วยกันอันแรกก็คือในเรื่องของการบริหารปัจจัยการผลิตการปฏิบัติการการกระจายสินค้าและบริการการตลาดและการขายรวมถึงการบริการหลังการขายซึ่งหลายๆท่านพอได้อ่าน5หัวข้อตรงนี้แล้ว
ในธุรกิจการเงินเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นธุรกิจการเงินเรามีเรื่องการกระจายสินค้าและบริการยังไงนะเรามีการบริการหลังการขายยังไงนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับภาคการผลิตเท่านั้นหรอซึ่งทางกลต.ก็ได้กรุณาอธิบายเรื่องนี้ในรายละเอียดให้ในตัวคู่มือด้วยอะค่ะก็ถ้าไปดูในคู่มือด้านหลังของข้อมูลการจัดทำ 56-1 วันรีพอร์ตเราก็จะเห็นว่ากลต.มีการยกตัวอย่างแต่ละธุรกิจเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็จะมีในเรื่องของเรื่องพวกนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวธุรกิจธนาคารเองเนี่ยตัวอย่างของการบริหารปัจจัยการผลิตก็คือจะเป็นในเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนของการปฏิบัติการก็จะตัวอย่างเช่นการให้บริการทางการเงินต่างๆส่วน channel ในการกระจายสินค้าของเราก็คือจะมี channel ทั้งในส่วนของสาขาศูนย์ธุรกิจต่างๆหรือว่า digital channelในส่วนของการตลาดและการขายก็คือการที่แบงค์ให้บริการหรือว่าให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าแล้วก็การบริการหลังการขายก็คือการที่เรามีการรับข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังในเรื่องของ stakeholder ต่างๆที่มาใช้บริการทางการเงินค่ะก็อย่างที่เรียนว่านอกจากเกณฑ์กลต.แล้วเนี่ย KBank ก็จะดูในส่วนของตัว IIRC หรือว่า International Integrated Reporting Framework ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเกณฑ์นี้ก็จะมีความคล้ายกับเกณฑ์ของกลต.ค่ะแล้วก็เข้าใจว่ากลต.ก็ดูเกณฑ์นี้มาก่อนที่จะออกเกณฑ์ในเรื่องของตัว 56-1 วันรีพอร์ตมาด้วยซึ่งถ้ามองในเกณฑ์ของตัว IIRC อะค่ะสิ่งที่มีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นมองออกว่าแล้ว input หรือว่าปัจจัยการผลิตมันควรที่จะมีเรื่องอะไรบ้าง IIRC ก็แนะนำว่าในส่วนของ input หรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามเนี่ยก็หลักๆ ก็จะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันอันแรกก็คือทุนด้านการเงินอันที่2ก็คือทุนด้านการผลิตอันที่3คือทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันที่4คือทุนด้านทรัพยากรมนุษย์อันที่5ก็คือทุนด้านสังคมแล้วก็ความสัมพันธ์สุดท้ายก็คือทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะเห็นว่าทุนในมุมที่ IIRC มองอะค่ะก็คือตอบโจทย์ครบทั้งในเรื่องของ ESG แล้วก็ในเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือผ่านกระบวนการของ business model ทั้ง business activity ออกมาเป็น output แล้วก็สิ่งที่ IIRC มองเพิ่มเติมก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาต้องสะท้อนทุนทั้ง6ด้านที่เราใส่เข้าไปก็คือถ้ามองในภาพง่ายๆถ้าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตก็เหมือนกับใส่ปัจจัยการผลิตต่างๆเข้าไปผ่านกระบวนการออกมาแล้วก็ออกมาเป็น product พอออกมาเป็น product ผลลัพธ์ของ product ตรงนั้นคืออะไรค่ะก็อย่างที่เรียนน่ะนะคะว่าเกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์ก็มีความคล้ายกันแต่ว่าในส่วนของตัว IIRC ก็จะเพิ่มในเรื่องของทุนทั้ง6ด้านแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของตัว outcomeเข้ามาค่ะในส่วนของตัว KBank เองอย่างที่เรียนว่าเราก็ดูทั้งในเกณฑ์ของกลต.แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเกณฑ์ของ IIRC ซึ่งอันนี้ก็จะขอแชร์นะคะว่าเวลาที่เราดูห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเราเปิดเผยข้อมูลแบบไหนแล้วเราวิเคราะห์หรือว่าเราดูในมุมไหนบ้างนะคะก็ในส่วนของปัจจัยการผลิตหรือว่า input นะคะก็คือมีทุนทั้งหมด6ด้านด้วยกันก็อย่างที่เรียนว่ามีทั้งในเรื่องของการเงินการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรมนุษย์สังคมแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติผ่านในเรื่องของ business activity ต่างๆซึ่ง business activity อะค่ะก็คืออย่างที่กลต.แล้วก็ตลท.รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาที่พูดในเรื่องของ ESG หรือว่า business activity ต่างๆทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่อง tone at the top ก็จะขอแชร์ในเรื่องของตัววิชั่นของธนาคารกสิกรไทยนะคะก็ในส่วนของตัวธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยวิชั่นของเราก็คือเราเน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วก็ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของธนาคารนะคะในเรื่องของตัว SD policy เราก็ดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสมโดยที่นโยบายในการดำเนินธุรกิจด้าน SD ของเราอะค่ะก็เราก็จะแบ่งออกมาเป็น3มิติก็คือทั้งของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งตัววัดก็คือตัว ESG อย่างที่ทุกท่านทราบก็คือ Environment Society แล้วก็ Governance โดยนโยบายของเรามีทั้งหมดรวมกันเป็น10นโยบายด้วยกันนะคะก็หลักๆ ก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัว SDG แล้วก็ตัว Paris Agreement ค่ะแล้วถ้ามาดูในส่วนของตัว strategy ในภาพรวมของธนาคารนะคะเราก็ยังยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตแล้วก็ธุรกิจของลูกค้าถามว่าภาพตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับตัว value creation ก็คืออย่างที่เรียนว่าคำว่า business activity หรือว่า business model ก็คือสิ่งที่เราเอาตัววิชั่นของเรามากางว่าวิชั่นของเราคืออะไรผ่านกระบวนการในเรื่องของกรอบแล้วก็นโยบายด้านความยั่งยืนรวมไปถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานแล้วก็ business activity ต่างๆจาก input อันนั้นมาผ่านกระบวนการก็จะออกมาเป็น product and service แล้วก็ช่องทางการให้บริการต่างๆรวมไปถึงออกมาเป็นในเรื่องของ lending แล้วก็ green product ต่างๆด้วยแล้วก็สุดท้ายเวลาที่เราดูผลลัพธ์มาค่ะก็คือเราจะดูผลลัพธ์ทั้งในส่วนของที่มีผลต่อธนาคารแล้วก็ผลลัพธ์ที่มีผลต่อ stakeholder ต่างๆโดยยึดแกนเหมือนเดิมก็คือทุนทั้ง6ด้านค่ะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในภาพของตัว value creation นะคะเราก็จะมีการอธิบายบรรยายสั้นๆว่าในการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจเนี่ยเราดูทุนทั้ง6ด้านแล้วเราก็ดูทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยที่ต้องอลายกับกรอบในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอลายกับวิชั่นของธนาคารอลายกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็เราให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลตาม ESG รวมไปถึงการดูตามเกณฑ์ในของประเทศทั้งเกณฑ์ของกลต.เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการดูให้สอดคล้องกันแนวแล้วก็ปฏิบัติหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลค่ะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นในเคสของ K-Bank อ่ะนะคะว่าในภาพไดอะแกรมของ Value Creation Model เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงปัจจัยการผลิตเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็ขอเริ่มจากทุนแรกก็คือในเรื่องของทุนการเงินทุนการเงินก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยทุนด้านการเงินก็คือในส่วนของเจ้าของหรือว่า total equity แล้วก็ถัดมาก็คือในส่วนของเงินฝากถามว่าในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็ตรงไปตรงมาก็คือในเรื่องของ goodwill แล้วก็intangible asset อื่นๆค่ะแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลก็คือในเรื่องของพนักงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายพนักงานแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็คือในเรื่องของ energy consumption ต่างๆหรือว่า waste หรือว่าในเรื่องของน้ำการใช้น้ำต่างๆส่วน business activity ก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เริ่มจาก tone at the top ในตัว vision ก่อนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ SD framework แล้วก็ policy ถัดมาจะเป็นในเรื่องของ strategy ในภาพรวมของธนาคารแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ business activityซึ่งตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงอะค่ะก็จะเห็นว่าบางครั้งคือถ้าเราเอาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในภาพเดียวกันมันก็อาจจะทำให้ตารางนี้มันดูโอเวอร์เวมไปด้วยข้อมูลทั้งหมดเราก็เลยมีการรีเฟอร์ไปถึงหน้าในรายงานประจำปีรวมไปถึงหน้าใน SD report ต่างๆในการที่เราเปิดเผยข้อมูลในตารางนี้นะคะก็หลังจากที่ input ผ่านตัว business activity แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็น outputซึ่ง output หลักๆของธนาคารก็จะเป็น product and service ซึ่งยกตัวอย่างเช่น K plus หรือว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆรวมไปถึงการที่เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าภายใต้สถานการณ์โควิดด้วยส่วน channel ก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบก็คือจะมีในเรื่องของสาขาแล้วก็จะมีในเรื่องของ self service channel ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของตัว credit product ก็คือว่าเราก็จะมีการเอาเครดิตโปรดักต์มาผ่านกระบวนการด้าน ESG รวมไปถึงมี Green Investment Product มี Green Loan แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการปล่อย Greenhouse Gas ถ้ามองในมุมของทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติค่ะถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของ Outcome หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเรา Output กับ Outcome มันแตกต่างกันยังไง Output ก็คือสิ่งที่เป็นตรงๆก็คือ Productแล้วก็ service ต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ waste ต่างๆที่ออกมาแต่ถามว่าผลลัพธ์ที่มีต่อธนาคารหรือว่าผลลัพธ์ที่มีต่อ stakeholder คืออะไรยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของทุนด้านการเงินผลลัพธ์ที่มีต่อธนาคารก็คือรายได้รวมหรือว่าในส่วนของ ROE ROA หรือว่าในส่วนของ cost income ส่วนผลลัพธ์ที่ได้สำหรับ stakeholder โดยเฉพาะ investor ยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของเงินปันผลที่ได้แล้วก็ในส่วนของตัว human capital หรือว่าทรัพยากรบุคคลนะคะก็ผลลัพธ์ก็คือออกมาว่าเราก็จะมีตัว engagement score ที่ดีแล้วก็ turnover rate ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดท้ายแล้ว stakeholder ก็จะได้รับสิ่งที่
employee เรามีสกิลที่เพิ่มขึ้นมี development มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราลดกรีนเฮาส์แก๊สสุดท้ายการที่เราลดกรีนเฮาส์แก๊สมันก็จะไปช่วยโลกช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ค่ะอันนี้ก็คือนอกจากในเรื่องของสิ่งที่เป็นตัว value creation model แล้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่ให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็พอมองออกว่าเวลาที่เราจะทำในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเนี่ยเราควรที่จะมองในมุมไหนบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการในการดูยังไงซึ่งเข้าใจว่าหลายๆธนาคารก็น่าจะมีวิธีการคิดแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่อันนี้มันเหมือนกับเป็นการเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลในที่เดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาพรวมค่ะก็นอกจากในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็กลต.ก็มีให้เขียนเพิ่มเติมในเรื่องของตัวโควิด impact ซึ่งโควิด impact จริงๆถ้าดูทั้งเล่มรายงานของ56-1 รวมไปถึง Sustainability Report เราก็มีการเขียนเรื่องโควิด impact กระจายอยู่ในทุกๆหัวข้ออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็น wrap up 1ที่ให้มาอยู่รวมในที่เดียวกันซึ่งในภาพรวมผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19อะค่ะก็ธนาคารก็มีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็มีการติดตามความเสี่ยงลูกค้าในเชิงรุกมีการตั้งสำรองอย่างเหมาะสมเราก็มีการตระหนักถึงความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบต่อทั้งตัวลูกค้าเองต่อทั้งพนักงานเราก็สเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดเราก็ในภาพรวมเนี่ยก็คือในเรื่องของโควิดไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญซึ่งตัวอย่างหน้าเนี่ยของเรื่องโควิดเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าเวลาที่เราเขียนบรรยายในไม่ว่าจะเป็น MD&A ESG หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของโควิดกระจายอยู่ในทุกที่แต่ว่าหน้านี้คือหน้าสรุปเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเหมือนกันกับในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจหรือว่า value creation model ที่เนื้อหามันก็จะกระจายอยู่ในหลายๆส่วนของรายงานแต่ว่าก็จะมีภาพซึ่งเป็นภาพสรุปหนึ่งภาพเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจข้อมูลได้ในที่เดียวค่ะก็ถัดมานะคะก็จะขอแชร์ในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการจัดทำ 56-1 one report ซึ่งเข้าใจว่าทุกธนาคารก็น่าจะมีความท้าทายคล้ายๆกันในส่วนของตัวไทม์ไลน์เพราะว่าหลายๆธนาคารก็จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเร็วกว่าธุรกิจอื่นก็ในส่วนของ KBank เองเนี่ยเราก็จัดตั้งแต่ช่วงต้นปีไม่ใช่ต้นปีต้นเดือนเมษายนนะคะก็จะเร็วกว่าเซกเตอร์อื่นๆมันเลยทำให้การจัดทำรูปเล่มรายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น 56-1 one report SD report หรือว่ารวมไปถึงหนังสือบอกกล่าวต่างๆเนี่ยก็ต้องย่นถอยระยะเวลาเตรียมการที่จะปกติแล้วเราก็จะเริ่มเตรียมการตั้งแต่ประมาณช่วงไตรมาส4มีทั้งในเรื่องของการสื่อความกับฝ่ายงานต่างๆการวางรูปแบบการจัดทำการเลือกว่าเราจะใช้เจ้าไหนในการช่วยเราออกแบบรูปเล่มรายงานแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะเริ่มจากการทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนก่อนเพราะว่าไทม์ไลน์ของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยจะมีอีกหนึ่งอันที่จะเป็นเดดไลน์ด้วยเหมือนกันก็คือการที่เราต้องส่งเซอร์ติฟายในส่วนของตัว GRI แล้วก็ในส่วนของ 56-1 one report นะคะเราก็จะเริ่มทำจากส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินก่อนเราก็ค่อยมาทำในส่วนของข้อมูลทางการเงินเพราะว่าข้อมูลทางการเงินก็คือต้องรอแบงก์ปิดงบอะไรต่างๆให้เรียบร้อยถึงสามารถทำได้แล้วก็ตัวแบบ 56-1 one report เราก็ต้องเอาที่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่เราจะเปิดเผย public ได้ค่ะก็ถามว่าตัว challenge มีอะไรบ้างเข้าใจว่าหลายๆองค์กรคงไม่ใช่แค่ธุรกิจธนาคารก็น่าจะมีความท้าทายคล้ายๆกันในเรื่องของการจัดทำรายงานไม่ว่าจะเป็น 56-1 หรือว่าในเรื่องของตัว SD report ก็ตามซึ่ง challenge หลักๆก็คือในเรื่องของ regulatory requirement หรือว่าข้อกำหนดของทางการที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการยกระดับให้เข้มข้นขึ้นยกมาตรฐานให้สูงขึ้นแล้วก็นอกจากเกณฑ์ของทางการเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือเราก็ต้องดู international practice ด้วยว่ามาตรฐานสากลณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของข้อมูลเองเนี่ยก็เข้าใจว่าหลายๆบริษัทน่าจะมีความคล้ายกันบางเรื่องเราไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีข้อมูล
ในขณะที่บางเรื่องเรารู้สึกว่าข้อมูลมันเต็มไปหมดมันโอเวอร์เวมแล้วเราจะจัดการข้อมูลตรงนั้นยังไงบางครั้งการอธิบายก็ต้องเป็นการอธิบายเชิงสรุปหรือว่าใช้ภาพรวมอินโฟกราฟิกมาช่วยในการทำให้ข้อมูลมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่เป็น challenge ก็คือในเรื่องของ stakeholder ต่างๆที่มี demand เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจธนาคารรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆด้วยซึ่ง stakeholder ที่เราต้องดูแลก็จะมี stakeholder ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบางครั้งเรารู้สึกว่าทุกๆ stakeholder จะบอกว่าเปิดเยอะสิเปิดตรงนี้เพิ่มไหมเปิดตรงนี้เพิ่มไหมซึ่งเวลาที่เราดูในเรื่องของ stakeholder demand นะคะเราก็ต้องมาดูให้มันอะไลน์กันกับตัว competition ด้วยว่าในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนอกจากที่เราต้องการให้ stakeholder หรือว่า investor เข้าใจเราเนี่ยในขณะเดียวกันคู่แข่งเราก็เห็นข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกของเราเหมือนกันเพราะนั้นคือเราต้องหาบาลานซ์ตรงนั้นให้เจอค่ะว่าเราสามารถเปิดเผยอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโซลูชันใน challenge ต่างๆจริงๆก็ต้องขอบคุณธนาคารที่สร้าง culture ของพนักงานในองค์กรมาแบบนี้ซึ่งทำให้เราสามารถผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้อันแรกก็คือในเรื่องของ customer at heart หรือว่าลูกค้าคือหัวใจในคำว่า customer ในที่นี้ก็คือ stakeholder ทุกกลุ่มการที่เราดู stakeholder ทุกกลุ่มดูว่าเขามีโฟกัสอะไรดูว่าเขามีคอนเซิร์นอะไรดูว่าเขามีฟีดแบ็กอะไรดูว่าเขาต้องการที่จะเห็นข้อมูลแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วการทำงานของเราก็คือต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวมีการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนว่าเกณฑ์ทางการก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเกณฑ์ international standard บางทีต่อให้เป็นเกณฑ์เดิมก็มีการขยับมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความร่วมมือซึ่งจะเป็นความร่วมมือทั้งกับฝ่ายงานต่างๆภายในองค์กรเองรวมไปถึงความร่วมมือกับทางการ regulator ต่างๆในการที่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องไหนก็เราสามารถที่จะปรึกษา regulator ได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัว innovativeness หรือว่าการที่เรามีการสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งการสร้างสรรค์ตรงนี้ก็คือจะเป็นในมุมที่ว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงดูรูปแบบในการรายงานให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเราก็ไม่ได้มีความคอมพลีเคทจนเกินไปจนอ่านแล้วโอเวอร์เวมไปหมดไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็สุดท้ายปุ๊บก็คือมองว่าในเรื่องของการจัดทำรายงานนะคะมันคือ never ending process แล้วมันคือเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไม่รู้จบมันไม่ได้หมายความว่าเราทำรายงานจบปีนี้แล้วเราไม่ต้องพัฒนาต่อเนื่องในปีถัดๆไปหรืออีเวนต์ว่ารายงานที่เรารายงานปีนี้สิ่งที่มันจะเป็น challenge ต่อเนื่องมามันก็คือว่า investor shareholder หรือ analyst ผู้ถือหุ้นต่างๆก็กลับมาถามสิ่งที่เรารายงานเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรารายงานด้วยไม่ใช่แค่ว่ารายงานให้มันตรงตามเกณฑ์แต่เราต้องเข้าใจเนื้อหาแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามถ้ามีคำถามที่ต่อเนื่องมาจากสิ่งที่เรารายงานออกไปค่ะก็วันนี้ในส่วนของ KBank ก็จะขอจบการบรรยายเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณร่มฉัตรนะครับจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนครับครับลำดับต่อไปนะครับเรามาฟังประสบการณ์ของอีกหนึ่งบริษัทกันบ้างนะครับว่าในการจัดทำวันรีพอร์ตนะครับมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับผมขอเรียนเชิญคุณลินดาชัยศรีสุขอัมพร Vice President Treasury and Investor Relations และคุณดวงกมลอินทรพรามVice President and Treasury Investor Relationsจากบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะทาง KTC นะคะโดยลินดานะคะซึ่งดูทางด้านวันรีพอร์ตแล้วก็คุณดวงกมลนะคะจะดูทางด้าน SD Report ซึ่งเราก็จะโคกันเป็นทีม IR กับทีม SD Report ที่จะช่วยกันทำสร้างสรรค์ทั้งวันรีพอร์ตและ SD Report ขึ้นมาให้ทุกท่านทราบนะคะก็ขอเข้าไปในเนื้อหาเลยนะคะในเนื้อหาเรื่องแรกเนี่ยเราจะบอกก่อนว่ามีกระบวนการในการจัดทำวันรีพอร์ตเนี่ยทาง KTC เนี่ยก็จะมีการกระบวนการขั้นตอนล่างๆสั้นๆ5ขั้นตอนคือการเซตไทม์ไลน์เรา stick to ไทม์ไลน์เพื่อเราดูว่ามีไทม์ไลน์อย่างไรที่เราจะต้องกระชั้นแล้วก็กระชับทำให้ถูกขั้นตอนบ้างแล้วก็พอ
หลังจากเราเซตทำลายได้แล้วเราก็จะไปดูว่าเรามีดัตเตอร์เบสอะไรที่เรามีอยู่แล้วบ้างมีเตรียมมีอะไรที่เราต้องเตรียมเพิ่มในปีนี้บ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวตั้งดัตเตอร์เบสเนี่ยมันก็มีทั้ง non-financial data และ financial data ในส่วนของ non-financial data เราก็ขอความกรุณาจากท่านที่ทำให้เราว่าทำมาก่อนเลยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาหรือต้นเดือนมกราส่วน financial data ก็ต้องรองบออกก่อนแล้วก็จะล่าช้าไปนิดนึงหลังจากเราเตรียมข้อมูลถังข้อมูลเราได้แล้วเราก็ต้องมีขอข้อมูลไปหาหน่วยงานต่างๆมีการดีลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ verify ตรวจสอบแล้วก็จัดถังเป็นลูกเล่นอันนี้เป็น process ที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปในรายละเอียดย่อยๆนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของ stick timeline เนี่ยKTC เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ KTB งั้นเราก็ต้องประชุมเร็วงั้นขั้นตอนเราต้องกระชับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประชุมวันที่8เมษาแล้ว KTC เนี่ยมี policy ทางด้าน CG ว่าเราต้องส่งเล่มไปให้ถึงทางผู้ถือหุ้นก่อน28วันถึงจะได้ CG excellent เพราะนั้นเราก็ต้องกลับว่าระยะเวลาในการปิดเล่มของเราเนี่ยก็ประมาณปลายเดือนกุมภาย้อนกลับมาหาระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลศึกษาข้อมูลซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากทางตลาดหลักทรัพย์และกลต.ว่าท่านจะมาย้ำเตือนเราเสมอค่ะว่าอบรมแล้วค่ะเริ่มอบรมตั้งแต่สิงหาคมแล้วก็ดาวสิงหาคมนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องเริ่มเตรียมงานแล้วตั้งแต่ตุลาเราต้องไปศึกษาข้อมูลของกลต.ค่ะว่าท่านมีกรอบความคิดยังไงที่เราจะให้ไปสู่ความยั่งยืนและตัวเราเองเรามีเรื่องราวอะไรของ KTC ที่จะบอกกล่าวในปีนี้บ้างเราก็จะศึกษาข้อมูลในคู่มือก่อนแล้วเราจะทำเช็คลิสต์ไปหาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาคนปฏิบัติงานโดยส่งไปหาเฮดก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาผู้ปฏิบัติงานด้วยเพื่อเขาให้เขารู้ว่าเขาต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้บ้างนั้นระยะเวลาในการจัดเตรียมเนี่ยก็จะประมาณช่วงตั้งแต่ตุลาถึงประมาณมกรานะคะก็ประมาณ 4-5 เดือนก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ไทม์ไลน์ปุ๊บเราก็จะมีธีมในแต่ละปีซึ่งแตกต่างไปตามเรื่องราวที่เราจะต้องเล่าให้กับผู้ถือหุ้นสเตคโฮลเดอร์ของเราฟังนะคะอย่างเช่นในปี18ของ KTC เนี่ยเราบอกว่าเราทำกำไรนิวไฮมาแล้ว5ปีในปี18เราบอกว่าเราต้องชิฟต์ไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มพอมาปี19เราบอกว่าแพลตฟอร์มในการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและแพลตฟอร์มการชำระเงินเป็นธีมในปี19ส่วนในปี20เนี่ยเราประสบกับความท้าทายในหลายด้านทั้งเรื่องของเพดานอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องของโควิดในเรื่องสถานการณ์โลกการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป KTC ก็มีความ resilience ที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อันนี้คือธีมที่เรากำหนดในแต่ละปีซึ่งแต่บริษัทก็จะมีธีมของตัวเองในแต่ละเรื่องราวนะคะคราวนี้เราบอกว่าพอเรามีธีมแล้วเราขอข้อมูลเนี่ย IR เองเนี่ยก็จะมี IR database เป็นถังซึ่งมันก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วเป็นถังข้อมูลพอนี้ในปีถัดไปเราจะบอกเรื่องราวอะไรเราก็เอาถังปีเก่ามาตั้งรวมกับเรามี SD team ซึ่งเราตั้ง SD team มาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปี19เรามี SD report ตั้งแต่ปี19แล้วเราจะโคข้อมูลระหว่าง SD team กับ IR team ค่ะโดยหาข้อมูลไปหาฝ่ายต่างๆซึ่งเขาก็จะข้อมูลก็จะไม่ซ้ำกันและสามารถอัปเดตข้อมูลเท่านั้นไม่ต้องเอาข้อมูลเดิมๆมาให้เราอีกครั้งนะคะคราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่วิทยากรทั้ง 4-5 ท่านข้างหน้าดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องการปรับหัวข้อจาก14หัวข้อเป็น9หัวข้อดังกล่าวหลักๆ ก็คือพูดถึงความยั่งยืนพูดถึง environment social governance เข้ามาในนโยบายเข้ามาใน strategy เอา value chain เข้ามาจับกับintegrated เข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งในส่วนของความยั่งยืนเนี่ยดิฉันขอมอบให้คุณสุกมลซึ่งเป็นหัวหน้าทีม SD Report พูดกล่าวต่อไปนะคะต่อเนื่องจากของคุณลินดานะคะก็จะเห็นว่า ESG เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับการรายงานและการดำเนินงานในธุรกิจของเซกเตอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นทีนี้ก็เลยจะมาขอประแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทาง KTC เองเนี่ยได้มีการพัฒนาการดำเนินงานและการรายงานนะคะในมุมของ CSR ตั้งแต่ในปีต้นๆยังไงแล้วมาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นทางด้าน sustain ในปี2019จะทำรายงานตามเกณฑ์ของ GRI standard ยังไงและเราเนี่ยนำไอตัวที่เป็นการดำเนินการแล้วก็ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเนี่ยเข้ามา integrate ใน one report ในปี2020อย่างไรนะคะ
ซึ่งถ้าเราพิจารณาเกณฑ์ที่ SEC ได้มอบหมายมาว่าข้อมูลที่เราจะเปิดเผยในวันรีพอร์ตเนี่ยจะประกอบไปด้วยท็อปปิกคือ Policy and Goal Impact Management on Stakeholders แล้วก็ตัว Sustainability Management เนี่ยเราก็จะสามารถแมปกลับไปได้ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะขอบรีฟเป็นสเต็ปตามความที่เราได้มีประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจของเรานะคะว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากตัวคอมมิตเมนต์มาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องจากการ analyze วิเคราะห์องค์กรไม่ว่าจะเชิงของ value chain หรือว่า stakeholders รวมถึงประเด็นที่เป็นความสำคัญด้านความยั่งยืนนำไปสู่การจัดทำ strategy แล้วก็ตัว implementation plan ใน3มิตินะคะแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งอย่างที่คราตอได้เรียนแจ้งไปตั้งต้นนะคะก็จะเป็นทางเลือกของทางองค์กรค่ะว่าจะรวมข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในวันรีพอร์ตเล่มเดียวหรือว่าจะนำตัวสรุปเข้าไปในวันรีพอร์ตซึ่งสำหรับ KTC เองเนี่ยซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะเราขอเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใน Sustainability Report แล้วก็นำข้อมูลสรุปเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในวันรีพอร์ตนะคะทีนี้เนี่ยจากที่ได้สอบถามมาทราบว่าผู้ฟังเนี่ยก็จะอยู่ในสเตจต่างๆกันในการจัดทำรายงานไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่งเริ่มปรับจาก CSR มาดังนั้นจึงจะขอเริ่มแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะว่าตอนที่เราทำเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างประสบการณ์ของเรามีอะไรบ้างแล้วเราเหมือนกับจัดการสิ่งเหล่านั้นยังไงบ้างเพื่อจะได้เหมือนกับเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางของผู้ฟังด้วยนะคะสิ่งแรกที่เรามองเราก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นและเห็นว่ามีความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคอมมิตเมนต์นะคะคืออันนี้เนี่ยคอมมิตเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำหนด direction strategy แล้วก็ scope ของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนะคะซึ่งสำหรับ KTC เองเนี่ย sustainability เนี่ยได้รับการให้ความสำคัญแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากระดับคณะกรรมการผู้บริหารแล้วเราก็ได้รับความสนับสนุนจากทุกๆคนในองค์กรซึ่งสิ่งนี้มันจะสะท้อนให้เห็นในตัวขององค์กรของเราเองซึ่งจะเห็นว่า sustainability เนี่ยจะเข้าไปอยู่ตั้งแต่ในระดับ visionมิชชั่นแล้วการที่เราอ่ะมองตัวตนของเราให้กลายเป็นองค์กรคล่องตัวผ่าน5 key factor ไม่ว่าจะเป็นตัว strategy structure process people แล้วก็ technology เพื่อให้เราพร้อมที่จะสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับ stakeholder ได้อย่างต่อเนื่องtone from the top มาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดตั้ง governance หรือการจัด structure ของการ SD ในบริษัทเองนะคะซึ่ง Board of Director นี่ก็จะเป็นผู้พิจารณานโยบายนะคะแล้วก็มอบหมายให้ Audit Committee นะคะเป็นผู้ดูแลด้าน Sustainability โดยตรงเรามี CEO แล้วก็ CFO เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีการจัดตั้งทีม SD เป็นทีมงานหลักค่ะซึ่งทีม SD เนี่ยจะทำหน้าที่ในการที่จะทำให้การขับเคลื่อนทางด้านความยั่งยืนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในระดับทุกระดับชั้นซึ่ง challenge ที่มองตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะให้พนักงานทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมของ sustainability หรือความยั่งยืนได้อย่างไรซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยค่ะเราได้มีการเชิญผู้บริหารทุกสายงานเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะทำให้ท่านเห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถส่งมอบการสนับสนุนได้ตลอดทั้งสายงานนะคะในขณะเดียวกันเองเนี่ยของเราเองเราก็มองว่านอกจากเรื่องของตัว tone from the top structure แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะในตอนต้นเนี่ยของบริษัทเราเองเนี่ยค่ะได้เชิญทีมที่ปรึกษาทางด้านความยั่งยืนเนี่ยค่ะมาให้คำแนะนำในตอนต้นขณะเดียวกันเองค่ะเราเองก็ออกไปศึกษาหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทีม SD ส่งออกไปในการที่จะเข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์โครงการต่างๆวิชาต่างๆรวมถึงมีการส่งตัวที่เป็นคณะตัวแทนนะคะจากสายงานต่างๆเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้าน SD ด้วยซึ่งดังนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทีม SD อย่างเดียวแต่ว่าจะมีตัวแทนจากคณะทำงานในกลุ่มต่างๆเรียกที่เรียกว่า subject matter expert นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยจากนั้นเมื่อเราได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการเหมือนกับเดินสายค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับต่างๆอย่างเช่น town hall ในของผู้บริหารการประชุมสายงานต่างๆเราก็จะขอเข้าไปเพื่อที่จะแจ้งเขาว่าสิ่งที่ SD มันคืออะไรนะคะโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้พนักงานได้ทราบถึงความเข้าใจโดยคอนเทนต์ที่เราจัดทำเนี่ย
เราพิจารณาคอนเทนต์ว่าพนักงานเดิมอาจจะสนใจหรือว่าเข้าใจในเชิงของ CSR แล้วพอ SD มันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความแบบสงสัยว่ามันคืออะไรดังนั้นคอนเทนต์ที่เรานำเข้าไปเพื่อที่จะให้ความรู้กับพนักงานก็จะเป็นการเชื่อมโยงว่าจาก SD After Process In Process มาสู่ SD เนี่ยมันคืออะไรและทำไมการดำเนินงานถึงของ business เนี่ยเชิงของสังคมแล้วก็ environment เนี่ยถึงมีความสำคัญแล้วบริษัทของเราเนี่ยต้องการจะก้าวต่อไปยังไงบ้างโดยการที่จะก้าวต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของทุกๆคนนะคะซึ่งอันนี้มันก็คือเหมือนกับเราต้องการสร้างความเข้าใจให้เขายอมรับแล้วเขาสามารถนำไปส่งต่อคุณค่าให้กับ stakeholders ได้ค่ะซึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยคือการที่เราไปให้ความรู้เขาในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นเพื่อที่จะเหมือนกับทำให้ความรู้ความเข้าใจเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยของเราได้มีการสื่อสารภายในไม่ว่าจะเป็นการส่งmessage tone from the top จากผู้บริหารว่าความSD มันสำคัญยังไงหรือว่ามีการจัดทำเป็น internal communication นะคะเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจว่าSD คืออะไรแล้วสำหรับเขาเองเนี่ยเขาสามารถมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างถ้าสมมติเขาสามารถมอง SD เป็นส่วนหนึ่งของตัว business เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานงอกของเขานะแต่ถ้าเกิดเขาสามารถ integrate เข้าไปในสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยมันจะสามารถส่งมอบคุณค่าทั้งเชิงธุรกิจแล้วก็เชิง SD ไปพร้อมๆกันได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่เราจะมองเนี่ยเวลาเรามองถึงเรื่องคุณค่าเนี่ยเรามองว่าเวลาธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะสามารถมองเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ทาง SCC ให้มีได้มีการเปิดเผยนะคะเรื่องของ value chain แล้วก็ stakeholders analysis ซึ่งเรามองว่าอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถสื่อภาพที่สามารถเข้าใจพร้อมกันตรงกันได้ทั้งหมดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นมี value chain อะไร stakeholder เป็นยังไงแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กรแล้วก็ stakeholder เป็นยังไงบ้างสำหรับการจัดทำของเราเนี่ยเราก็จะไปหาทีมที่เป็น process development ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าเราเป็นองค์กรคล่องตัวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยของ KTC เองเราจะมีการพัฒนาแล้วก็ develop ตัว process ให้ lean แล้วก็ efficient อยู่ตลอดเวลาเราวิ่งไปหาเขาเพื่อที่จะหาว่าไอตัว value chain เนี่ยมันมีกิจกรรมการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยที่เชื่อมโยงกันอย่างไรแล้ววิ่งไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอตัวกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะเขามี stakeholders ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มไหนบ้างแล้วเขามีการตอบสนองยังไงบ้างแล้วมีประเด็นอะไรบ้างที่เขาต้องการที่จะ raise ให้เราทราบในขณะเดียวกันเราก็จะมีการจัดทำทางขวามือนะคะการจัดทำ material analysis เนี่ยเราก็จะมีการจัดทำตัวที่เป็นที่เรียกว่า issue universe หมายถึงว่าเป็นกลุ่มของ issue หรือประเด็นที่มองว่ามันเป็นความสำคัญด้านความยั่งยืนจัดทำยังไงเราก็จะมีการเหมือนกับมองจากมุมมองของภายในองค์กรรวมถึงการพิจารณาประเด็นภายนอกจากองค์กรด้วยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเชิงอุตสาหกรรมระดับประเทศหรือระดับสากลเช่นนโยบายต่างๆ DJSI SD อะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาเป็นตัว issue universeจากนั้นเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะเข้าไปนัดประชุมแล้วก็ขอความเห็นจาก management นะคะว่าไอ้สิ่งที่เราจัดหามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของธุรกิจเรามันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อท่านได้เหมือนกับพิจารณากันกรองแล้วเนี่ยเราจะเอาประเด็นนั้นเนี่ยค่ะจัดทำเซอร์เวย์นะคะเพื่อที่จะส่งไปให้กับทาง stakeholders ค่ะว่าสิ่งที่ stakeholder มองเห็นเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราได้ตัวที่เป็นinput จากทั้งของฝั่งที่เป็น internal กับ external ก็คือของทางองค์กรแล้วก็จากผู้มีส่วนได้เสียแล้วค่ะเราก็จะมีการจัดทำ material analysis นะคะซึ่งจะเป็นการ x เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญแล้วก็การ y เป็นสิ่งที่stakeholder ให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถจัด prioritize ตัวที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปดำเนินการต่อได้ซึ่งสำหรับ KTC เองเนี่ยก็จะมีทั้ง3มิติมีทั้งหมด16หัวข้อซึ่งสิ่งที่เรามองเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่การจัดทำตัวที่เป็น framework หรือ strategy ต่อไปสิ่งที่เราทำพอเราได้ตัวที่เป็น issue ทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปทำเป็นกรอบการดำเนินงานโดยที่กรอบการดำเนินงานตรงนี้เราต้องการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายก็คือของบริษัทเราเองเนี่ยมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนทั้งส่วนที่เป็นของในองค์กรแล้วก็ส่วนที่เป็น stakeholders เพื่อที่จะจัดหา
กลยุทธ์แผนการดำเนินงานว่าเราควรจะดำเนินการไปในทางไหนเพื่อความยั่งยืนสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินสายค่ะไปกับทางmanagement แต่ละสายงานเลยค่ะแล้วก็ดูว่าประเด็นสำคัญต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับท่านใดบ้างท่านมองว่า strategy ที่จะเป็น win-win สำหรับทั้งองค์กรแล้วก็ stakeholder เนี่ยคือควรจะดำเนินการแบบไหนเรามีการกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็ผู้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สำหรับเราเองเนี่ยถึงแม้เราจะเริ่มเนาะแต่ว่าเรามองว่าในเมื่อเราทราบแล้วแหละว่า16ประเด็นท็อปปิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากจะทำทุกมีแผนการดำเนินงานสำหรับทุกท็อปปิกค่ะไม่ว่าจะทำได้มากน้อยแต่เราอยากจะดำเนินการแต่ว่าเราเนี่ยจะมุ่งเน้นตัวที่เป็น key initiative หรือแผนงานที่สำคัญ2ตัวนะคะก็คือเรื่องของฝักชิปแรกก็คือ financial access and education for vulnerable Thaiแล้วก็แฟกชิปที่2ก็คือเรื่อง Digital Transition สำหรับ Customer แล้วก็ Employees ค่ะเมื่อเรามีการทำความเข้าใจกับทางสายงานและให้เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมถึงสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถไปดำเนินการได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าใจความเป็นมาความเป็นไปได้นะคะในขณะที่ทีม SD กับ AR เองเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการจัดทำเทมเพลตค่ะที่เป็นสแตนดาร์ดสำหรับเราเองเราก็จะใช้ Excel นะคะซึ่งก็จะเป็นเพลตที่บอกไว้ว่าโอเคประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนคืออะไรแผนการที่เราตกลงร่วมกันคือเราจะทำแบบไหนเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างแล้วก็เราก็มีการกำหนดค่ะที่ Data Owner เนี่ยค่ะก็จะมีการเหมือนกับฟีดข้อมูลมาให้เราเป็นประจำซึ่งอย่างเช่นกำหนดว่าทุกๆควอเตอร์จากนั้นปุ๊บเมื่อเรารวบรวมข้อมูลที่เป็นการแชร์ข้อมูลที่เห็นกันละกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถฟีดแบ็กกันได้ว่าข้อมูลตรงนี้หน่วยงานเนี่ยมีแผนการที่จะดำเนินการยังไงเพื่อให้ได้แบบตรงตามเป้าหมายบ้างจากนั้นเราก็จะนำไปเสนอต่อ CEO Audit Team แล้วก็บอร์ดตามที่กำหนดค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะมันก็เป็นหวังว่ามันจะเป็นไกด์สำหรับผู้ฟังนะคะในการที่จะมีข้อมูลพร้อมสำหรับที่จะเปิดเผยในรายงานตามเกณฑ์ของกลต.ในวันรีพอร์ตนะคะซึ่งสำหรับตามที่เหมือนกับตามที่ท่านกลต.ได้บอกไว้ตอนแรกนะคะก็คือว่าใน KTC เองเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะเหมือนกับสรุปข้อมูลไว้ในวันรีพอร์ตแต่ว่าเราอยากจะสมุดข้อมูลเชิงลึกอะค่ะไปอยู่ที่ SD Report เพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดสมมติเราเอาข้อมูลทั้งหมดเชิงปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในรีพอร์ตมันจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมากดังนั้นในการเปิดเผยวันรีพอร์ตเนี่ยเราจะเปิดเผยตามหัวข้อที่กำหนดแล้วก็จะมีการลิงก์ข้อมูลค่ะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของการดำเนินงานหรือว่า performance ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน SD report ได้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการเหมือนกับแปะลิงก์ไว้ให้ซึ่งถ้าสมมติสามารถคลิกลิงก์ไปเนี่ยก็จะไปเห็นหน้าวันรีพอร์ตได้เลยเห็นหน้า SD report ได้เลยซึ่งใน SD report เนี่ยค่ะของเราก็จะในช่วงต้นก็จะเป็นการให้ข้อมูลว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอย่างที่ได้แจ้งไว้แต่ต้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเผยเชิงการ policy การดำเนินงานรวมถึง performance ซึ่งแบ่งเป็น3มิตินะคะของ KTC เองเนี่ยเราจะเปิดเผยการดำเนินงานเนี่ยตามเกณฑ์ของตัว material issue อย่างเช่นทางเชิงของตัว economic dimension เนี่ยค่ะก็จะมี6ประเด็นความสำคัญโดย key focus ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ digitalization ตาม flagship initiative ที่เราบอกไว้ตั้งแต่ strategy แล้วนะคะโดยเรามองว่าเราต้องการที่จะนำ digitalization เนี่ยมาเข้ามาอยู่ในมิติของการดำเนินงานนะคะก็คือเรื่องของตั้งแต่การสื่อสารภายในการดำเนินการสื่อสารนะคะการดำเนินงานภายในองค์กรรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการแล้วก็ช่องทางให้กับลูกค้าที่สามารถสะดวกเข้าถึงแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การดำเนินงานในทุกๆอย่างซึ่งทั้งนี้ค่ะการดำเนินงานทางด้านดิจิทัลเนี่ยเราก็เทคเอาตัวความกังวลหรือว่าสิ่งที่สเตคโฮลเดอร์อาจจะมีความไม่แน่ใจในเรื่องของ security เนี่ยเข้ามาพัฒนาด้วยดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า KTC เองเนี่ยค่ะก็จะเป็นองค์กรรายละองค์กรสถาบันการเงินรายได้รายเดียวที่ได้ ISO 2ตัวนะคะก็คือ27701กับ27001ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันนี้ก็จะสร้างความไว้ใจแล้วก็เชื่อใจให้กับลูกค้าด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะสร้างอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานภายในที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นของ BRICS CG หรือว่าส่วนอื่นๆด้วยค่ะส่วนตัวที่เป็น performance ของเราเนี่ยก็จะเปิดเผยไว้ในส่วนที่เป็น SD report ตามหัวข้อที่กำหนดอย่างเช่นตัว mobile application เนี่ยเรามีลูกค้า 80% ที่ดาวน์โหลด application เติบโต 24%
นะคะในเชิงของตัวที่เป็นมิติสังคมก็เช่นกันค่ะเราก็จะมีเปิดเผยการดำเนินงานใน5มิติสำคัญนะคะด้านความยั่งยืนโดย key focus จะไปอยู่ที่ financial inclusion and financial literacy ค่ะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะตรงตาม fact sheet ของเราเรื่องของตัวที่เป็น financial access นะคะอันนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่เรามองว่าในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องการเปิดโอกาสในการเข้าถึงกับทางการเงินนะคะรวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงทางการเงินแล้วก็ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นมาตรฐานนะคะแล้วกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแสวงหาโอกาสทางการเงินเข้าถึงในระบบแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยที่เป็นธรรมซึ่งตอบสนองโจทย์ทางด้านสังคมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากเสริมสร้างวินัยทางการเงินแล้วก็ความรู้ทางการเงินเพราะว่าเรามองว่าตัวความรู้แล้วก็วินัยทางการเงินเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเสริมสร้างสังคมเราให้เข้มแข็งขึ้นในฐานะที่เราอยู่ในแวดวงของตัวธุรกิจนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เป็น performance ของมุมนี้เรามองว่าเราก็จะมีการพัฒนา product แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆอะค่ะให้มันมีมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น education loan occupation loan แล้วก็ตัวโดดเด่นของเราในเชิงของ financial inclusion ก็คือ KTC PIBM ค่ะสำหรับในมุมของ environment เนี่ยคือส่วนตัวตอนคือของเราเองเนี่ยเรามองว่าการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน environment เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็น challenge ของเรามากเพราะว่าด้วยธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจของการให้สินเชื่อรายย่อยดังนั้นเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้เรามองว่าเราก็จะไม่ได้มีส่วนที่จะสามารถไปลด impact เพราะว่าเราไม่ได้สร้าง impact เหมือนธุรกิจอื่นแต่เรามองว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันควรจะเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากตัวองค์กรของเราเองเพราะว่าองค์กรของเราก็มีพนักงานทุกคนซึ่งถ้ามันเริ่มจากตัวเราเองได้เนี่ยมันก็จะสามารถส่งต่อแล้วก็เป็นภาพใหญ่ให้กับสังคมต่อไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำเองค่ะเราก็จะมองเรื่องของ operational core efficiency ก็คือการจัดการทรัพยากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นของทาง paper ทางกระดาษนะคะแล้วก็ไฟการจัดการขยะรวมถึงน้ำแล้วก็การจัดการพลังงานเชื้อเพลิงด้วยค่ะซึ่งจากสิ่งที่เราทำได้ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถsave ตัวกระดาษได้กว่า8ล้านแผ่นนะคะแล้วก็สามารถจัดการของเสียได้กว่า 90,000 กิโลกรัมในปี2020ค่ะทั้งนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองว่านอกจากตัวเราเองที่สามารถจัดการได้แล้วเนี่ยเราสามารถส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปสู่สังคมโดยกว้างได้ด้วยนะคะก็คือเรามองว่าเราสามารถหาโอกาสในการที่จะพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างๆค่ะเพื่อสร้างสังคมให้แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงทางด้าน environment เองซึ่งเราก็จะมีโปรโมชั่นในการที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือว่า solar roof ด้วยค่ะสำหรับคนที่เริ่มเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆคือเราเพิ่งเริ่มแต่เราตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไปแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คิดว่ามองได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการที่ว่าเรากลับมามองตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีสิ่งหรือกิจกรรมหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการอะไรที่เรามีอยู่ซึ่งมันตอบโจทย์ทั้ง3ข้อแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครเนี่ยช่วยตีความตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นทีม SD อะค่ะก็ควรจะไปช่วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอย่างเช่นของเราเนี่ยเรามองว่าถึงแม้ Digitalization เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Economic หรือว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึง value ทางด้านของสังคมด้วยอย่างเช่นการสามารถให้คนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าถึงและเท่าเทียมหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะรวมถึงการที่จะลดการเดินทางแล้วก็ digitalization เองเมื่อเราพร้อมที่จะทำเนี่ยพอถึงสถานการณ์ปกติหรือว่าสถานการณ์ที่ช่วงโควิดเนี่ยมันก็เสิร์ฟทั้งตัวที่เป็นองค์กรเองแล้วก็ลูกค้าเองให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติต่อไปค่ะซึ่งสำหรับแชร์ประสบการณ์ของคนทำงานเองเนี่ยนะคะก็คืออยากจะให้กำลังใจคนทำงานทางเชิง SD ค่ะว่าในเมื่อเราต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะบอกว่าเราทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คือควรจะเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้จริงซึ่งคิดว่าจากประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยคือเราเพิ่งเริ่มทำ SD แค่2ปีอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้ดีที่สุดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น key success เนาะก็คือเรื่องของตัวคอมมิตอะค่ะคอมมิตในที่นี้นี่คือมองว่าเป็นคอมมิตเมนต์ของทุกคนในองค์กรในทุกระดับ2 connect ก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถคอมมิตได้ยังไงบ้างคือสิ่งที่เราทำเราก็จะต้องพยายาม connect ตัว sustainability นะคะเข้ากับธุรกิจ
เพื่อให้เขารู้สึกว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันสร้าง sustainability ไปได้พร้อมกัน connect คนตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างแล้วก็ทุกๆคนในระดับเดียวกันด้วย construct ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างทีมหรือว่าสร้างเทมเพลตที่เป็น standard เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องดำเนินต่อไปร่วมกันcommunicate ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำแล้วเสร็จเลยอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเขาถามเรามาเราไม่รู้คิดว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆเราก็จะไปถามต่อให้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและส่วนที่5เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของ cooperation ก็คือการที่จะร่วมมือกันภายในองค์กรไม่ว่าภายในทีม SD เองภายในทีม SD คณะทำงานหรือภายในคณะทำงานกับพนักงานทุกคนรวมถึงการเชื่อมโยง corporate ไปถึงภายนอกองค์กรด้วยค่ะซึ่งสำหรับ KTC เองเนี่ยเราก็มองว่า assessment ต่างๆหรือว่า survey ต่างๆค่ะหรือว่าแบบประเมินต่างๆเนี่ยเป็นส่วนช่วยที่จะทำให้การตอบแบบประเมินพวกนี้เป็นส่วนช่วยหรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาความรู้ทางด้าน SD ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งเราก็ได้ร่วมประเมิน DJSI กับ THSI กับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้ในเรื่อง SD มากขึ้นพอปีนี้ที่เราได้มีโอกาสในการตอบแบบประเมินทางด้าน DJSI เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถ handle มันได้ยังไง เวลาเราได้แบบประเมินมาก็ขอแชร์ประสบการณ์ว่าทาง TMSG เองก็จะทำความเข้าใจแล้วก็ส่งแบบประเมินนะคะไปให้กับทางหน่วยงานต่างๆได้เรียนรู้ด้วยเพราะเรารู้ว่าการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีทำให้เขาเห็นภาพใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่มาถูกทางแล้วหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแล้วก็มาเช็คคำตอบการมาทำความเข้าใจกันมันก็จะเสริมสร้างความรู้ของทั้งองค์กรโดยรวมก็เหมาะกับสิ่งที่ KTC เป็นก็คือเป็น Learning Organization สุดท้ายเองก็คือเรื่องของ Communication หรือไอ้ตัว Continuity ค่ะก็คือมองว่าจริงๆเนี่ย continuity หมายถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ของความยั่งยืนที่มันจะต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่ว่าจะเชิงของการดำเนินงานเองหรือเชิงของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจรวมถึงบุคลากรของคนในองค์กรนะคะเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอันนี้เองเนี่ยนะคะก็จะขอจบเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เพิ่งเริ่มทำ SG ได้แค่2ปีอะค่ะแต่ว่าอยากทำให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ฟังมองว่ามันมีส่วนใดที่สามารถปรับปรุงได้เนี่ยยินดีรับฟังคำแนะนำนะคะแล้วก็อยากจะขอถือเวทีนี้นะคะขอบคุณ SEC แล้วก็ SET อะค่ะที่ช่วยแบบดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาตลอดทำให้แบบคนเริ่มใหม่อย่างเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนดูแลคอยเคียงข้างอยู่ตลอดแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทางทีม KTC ก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณลินดาและคุณดวงกมลนะครับจากบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับตอนนี้เราก็ได้ฟังจากทั้ง2บริษัทแล้วนะครับถึงแนวทางในการจัดทำแบบ one report นะครับผู้ร่วมสัมมนาอาจจะได้แนวทางเบื้องต้นไปแล้วนะครับต่อจากนี้เป็น section Q&A นะครับในกรณีที่ท่านมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ถามได้ใน Q&A chat หรือว่าสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้มีคำถามเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตดึงขึ้นมาเลยนะครับuser ที่จะเข้ามาทำOne Report นะครับต้องเป็น User ที่เป็น Contact Person ของระบบ Setlink ใช่หรือไม่อันนี้รบกวนพี่ต่อ ณัฐพลแชร์ได้ไหมครับได้ครับในส่วนของ User ครับอย่างที่เรียนไปคือทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการพัฒนาตัว User Profile Role ของ One Report ให้เพิ่มเติมนะครับเพราะนั้น User ในกลุ่มนี้เองเนี่ยจะไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็น Contact หรือว่าต้องเป็น Creator นะครับยังไงเดี๋ยวในส่วนของการจัดอบรมนะครับเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางบริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มจำนวน User ที่จะทำ One Report ได้เป็น User Group One Report ได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับครับผมขอบพระคุณครับนะครับตอนนี้สำหรับคำถามที่ถามมาแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบนะครับเดี๋ยวสำนักงานอาจจะมีการทำ FAQ แล้วเผยแพร่ FAQ รวมถึงคำถามที่ตอบไปแล้วในหน้าเว็บไซต์สำนักงานนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอื่นอะไรอีกไหมครับขออนุญาตนิดนึงค่ะครับผมค่ะพอดีเห็นมีคุณสุวรรณีที่ถามเรื่องตัว manufacturer capital input นะคะเป็น fixed asset แต่ว่าเอาคำเป็น market share ได้หรือเปล่าต้องสอดคล้องกันไหมหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อยากขออนุญาตแชร์แบบนี้แล้วกันขออนุญาตแชร์สกรีนอีกทีนึงนะคะซีหรือว่าตัว value creation model ที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะ
ก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายที่เป็น input เนี่ยก็คือประกอบไปด้วยทุนทั้งหมด6ด้านแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็ผ่านกระบวนการ process ต่างๆแล้วก็ออกมาเป็น outcome ซึ่ง6ด้านเหมือนกันแต่ว่า diagram อันเนี้ยมันไม่ได้เป็น1ต่อ1อะค่ะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าทุน financial จะต้องออกมาเป็น outcome financial เท่านั้นหรือว่าทุน manufacturer จะต้องออกมาเป็น outcome manufacturer เท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงอะค่ะก็คือให้มองเหมือนเป็นกระบวนการผลิต product สักตัวหนึ่งก็คือว่าธุรกิจก็ต้องมีเงินทุนมีโรงงานมี ingredient ต่างๆเสร็จแล้วมาผ่านกระบวนการแล้วออกมาเป็น product หนึ่งตัวซึ่งการที่เราได้ financial ออกมาเนี้ยค่ะก็คือว่าในเรื่องของ income หรือว่า dividend ที่ให้ shareholder มันคงไม่ได้ประกอบไปแค่เรื่องของ deposit หรือว่า equity ที่เรามีอยู่แต่มันประกอบไปด้วย human capital ด้วยประกอบไปด้วยทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆประกอบไปด้วยฟิกแอสเซทต่างๆเพื่อออกมาค่ะก็จะขอแชร์ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจภาพมาค่ะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น1ต่อ1ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณคุณร่มฉัตรนะครับนะครับน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับครับสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวันรีพอร์ตกลุ่มธุรกิจ financial ในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับทำสั่งนับงานจะได้นำการอัปโหลดวิดีโอนะครับรวมถึง presentation ต่างๆนะครับขึ้นบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานนะครับโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ sec.or.th/onereport นะครับได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสำนักงานยังได้รวบรวมคำถามนะครับทั้งที่ตอบผู้ร่วมเข้าสัมมนาไปแล้วรวมถึงคำถามที่อาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับรวบรวมเป็น FAQ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนทีมผู้จัดงานนะครับขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ